بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องนะครับผมเองนะครับเคยมาแล้วประมาณสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนะครับกับการบรรยายให้ความรู้นะครับณสถานที่แห่งนี้แต่ว่าห่างกันไปก็2ปีนะครับ2หรือ3ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสมาเลยแต่ติดตามนะครับมาโดยตลอดว่าที่นี่มีกิจกรรมการเรียนการสอนการบรรยายให้ความรู้นะครับกับพี่น้องผู้สนใจในพื้นที่นะครับมาโดยตลอดมีวิทยากรนะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาหลายต่อหลายท่านธรรมดาวันนี้เองนะครับผมเองก็มีภารกิจการบรรยายให้ความรู้นะครับเมื่อตอนเช้าผมบรรยายอยู่ที่มัสยิดริยาดิสุนันผมก็ตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะพักในช่วงของกลางวันแล้วก็กลางคืนมีบรรยายที่ลำซาลีอีกที่หนึ่งแต่ว่าผมเกรงใจบังอับดุลลอฮ์นะครับเพราะว่าผมเจอที่มุสัลลานะครับที่โอทีนะครับองค์การโทรศัพท์นะครับแกขอร้องว่าอาจารย์ช่วยมาหน่อยเถอะเพราะว่าไม่ได้มาที่นี่นานพอสมควรแล้ว2ปีน่าจะ2หรือ3ไม่ได้ครับไม่ได้มาเลยนะครับเจอกันบ่อยครั้งแต่ว่าก็ปฏิเสธแกมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้นะครับแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะไปรับที่มัสยิดริยาดิสุนันเลยโอ้โหนะครับก็เลยต้องตกปากรับคำนะครับมาที่นี่รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอพี่น้องที่นี่แล้วก็หัวข้อการบรรยายให้ความรู้ในวันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่เป็นในทิศทางเดียวกันเรื่องของการบอกกล่าวตักเตือนนาซีฮะนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยจันโลงสังคมนะครับเพราะว่าการสื่อสารในลักษณะที่เป็นการสื่อสารแบบสร้างสรรค์มันจะทำให้สังคมของเรานะครับมีพัฒนาการมีความก้าวหน้านะครับไปในทางที่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับสถานการณ์ในสังคมบ้านเรานะครับในสังคมบ้านเราที่มันไม่ค่อยจะสงบเรียบร้อยเสียเท่าไหร่นะครับด้วยภาวะเรื่องของเหตุบ้านการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ก็เลยทำให้ทุกคนมีสังคมที่เป็นของตัวเองเสียส่วนใหญ่นะครับมันก็เลยไม่มีโอกาสที่ได้พูดคุยได้เจรจาได้สื่อสารอะไรกันเหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนนี้เราพูดคุยไปมาหาสู่กันนะครับตอนเย็นเรามีเวลาว่างทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินไปบ้านเพื่อนบ้านบ้านพี่บ้านน้องของเราใกล้ๆไปพูดคุยไปมาหาสู่กันหิ้วกับข้าวไปเผื่อกันถ้วยหนึ่งสองถ้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมาโดยตลอดแต่พอถึงช่วงนึงเนี่ยนะครับเราไม่ได้ไปมาหาสู่กันแล้วแม้กระทั่งจะพูดจะคุยกันตอนนี้เราก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยเราใช้การคุยโดยการใช้เป็นตัวหนังสือพิมพ์ไลน์บอกกันนะครับพิมพ์ไลน์ส่งไปเขาจะอ่านหรือไม่อ่านก็ยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าเราก็รอคำตอบบางทีบางเรื่องบางอย่างถ้าเราพูดแล้วเราเห็นสายตากันนะครับมันจะสื่อสารอะไรได้อีกเยอะเลยแต่ตอนนี้เราไม่เห็นหน้าไม่เห็นสายตาไม่ได้ยินเสียงเห็นแต่ตัวหนังสือบางทีนั่งอยู่ใกล้ๆกันก็ส่งไลน์เอาไม่เดินไปพูดไม่เดินไปคุยไม่เดินไปหาฉะนั้นอะไรหลายๆอย่างที่มันอยู่ในใจพวกเราอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะสื่อสารให้คนอื่นเขาได้รู้บ้างเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นข้อจำกัดของสังคมไปเราทดแทนเรื่องพวกนี้ด้วยกับอย่างอื่นนะครับเอาเรื่องของสังคมเอาเรื่องของความบันเทิงบ้างอะไรก็บ้างแล้วก็แล้วแต่นะครับมาทดแทนไอ้ช่องว่างที่เกิดขึ้นในสังคมหลายคนก็มีเรื่องของกิจกรรมมาทดแทนเรื่องความบันเทิงเรื่องภาพยนตร์เรื่องเพลงเรื่องเกมโชว์อะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งเราลืมพี่น้องของเราเองนะครับลืมคนในครอบครัวของเราลืมคนที่แม้กระทั่งคนที่เคยมีพระคุณกับเราเราก็ลืม
ฉะนั้นเรื่องที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับอยากจะเป็นเรื่องที่ให้เรากลับมาพูดคุยกันมาสื่อสารกันนะครับมาใช้ปฏิสัมพันธ์ที่ดีเพราะไม่ฉะนั้นแล้วนะครับสังคมเรามันจะยิ่งเหินห่างไปกันใหญ่เลยนะครับก็อยากให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชุมชนของเราสังคมของเราเรื่องที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปใช่ไหมครับเรื่องอัดดีนุนอัซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะผสมผสานไปกับการนำเสนอบางแง่มุมบางประเด็นที่มันบอบบางแล้วก็อ่อนไหวมากในสังคมปัจจุบันนี้เรื่องของการสื่อสารการพูดคุยกันด้วยวาจานะครับเอาละเราอยากจะให้พูดให้คุยกันแต่เวลาบางทีบางครั้งการสื่อสารการพูดคุยกับกลายเป็นการใช้วาทกรรมนะครับหรือการสื่อสารที่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยตั้งแต่ปลดล็อกเรื่องของการเมืองมาเนี่ยพี่น้องก็เห็นข่าวใช่ไหมครับการเมืองมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีการแข่งขันกันมีการแถลงข่าวโจมตีกันมีการใส่ร้ายกันขนาดยังไม่มีการเปิดนะครับรับสมัครเลยนะครับเราก็เห็นการแข่งขันเราก็เห็นการโจมตีการใส่ร้ายกันเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมแล้วเราก็เป็นพลเมืองของประเทศชาตินี้ซึ่งเหตุบ้านการเมืองมันเป็นสิ่งที่มันมีผลกระทบกับเราโดยตรงแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราไม่ยุ่งการเมืองไม่ได้เราก็ต้องยุ่งแต่จะยุ่งอย่างไรนะครับเราจะสื่อสารกับคนรอบข้างอย่างไรถ้าพี่น้องจำได้เมื่อ 8-9 ปีที่แล้วใช่ไหมครับ10ปีที่แล้วเนี่ยมัสยิดของเราเองนะครับเราเคยรักเราเคยว่าปรองดองกันมาโดยตลอดเลยแต่พออิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเรื่องของหัวคะแนนเริ่มต้นตั้งแต่หัวคะแนนจนกระทั่งสมาชิกพรรคแล้วก็เริ่มมาจนกระทั่งมาแตกมาเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรกันก็แล้วแต่ซึ่งอันนั้นเรามันเป็นเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้วแต่เราเห็นสิ่งที่มันเป็นผลกระทบกับสังคมมุสลิมเราก็คือนะครับอิหม่ามคอเตบบีลานกรรมการมัสยิดคนละพรรคคนละกลุ่มคนละสีกันวันศุกร์นี้เมื่ออิหม่ามได้ขึ้นขุตบะห์อิหม่ามก็จะพูดเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับสีของตัวเองใช่ไหมครับพอศุกร์ต่อไปคอเตบมาขึ้นคอเตบก็จะพูดเพื่อที่จะหักล้างที่อิหม่ามพูดไปเมื่อศุกร์ก่อนที่ไม่ตรงกับสีของตัวเองนั้นเราจึงเห็นความระหองระแหงความบาดหมางที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมโดยการใช้ครับใช้คำพูดในการสื่อสารเวทีธรรมะที่บรรยายศาสนธรรมที่เป็นการเทศนาธรรมก็กลายเป็นเวทีที่เป็นเครื่องมือทางการเมืองไปในที่สุดใช่ไหมครับเราเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมของเราชุมชนของเราแต่กันเป็นเสี่ยงเพราะเราไปยุ่งกับการเมืองจนกระทั่งเราลืมในสิ่งที่เป็นศีลธรรมอันดีนะครับคำสอนที่ดีที่ศาสนาได้หล่อหลอมเราเอาไว้นะครับกล่อมเกาเราด้วยศาสนาเนี่ยจนกระทั่งเมื่อก่อนนี้เรารักใครนะครับสมัครสมานสามัคคีกันแต่พอวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็มาได้เล่นการเมืองเสียทีแต่เราได้รับอิทธิพลจากนักการเมืองที่เวลาเขาพูดเขาเกลี้ยกล่อมเราเขาหว่านล้อมเราจนกระทั่งเราคล้อยตามเคลิ้มไปกับนโยบายของเขาเอาละไม่เป็นไรเราเห็นดีเห็นชอบกับนโยบายของเขาก็ได้แต่บางทีนะครับการใช้วาจาในการกล่าวร้ายปากปรำพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นผลที่มาจากการที่เราฝักใฝ่ในเรื่องของการเมืองจนกระทั่งเอาการเมืองมาชี้นำสังคมของพวกเรานะครับได้รับผลกระทบเยอะมากเลยโดยเฉพาะ เรื่องของสังคมมุสลิมในสมัยก่อนนี่ผมเอง เรามีมูลนิธินะครับเรามีโรงเรียน เวลาเราจะคุตบะห์จะอะไรเนี่ยเราแตะเรื่องการเมืองไม่ได้เลยสมัยก่อนถ้าแตะเรื่องการเมืองนะครับมันจะมีผลกระทบกับเรื่องของและความสงบเรียบร้อยภายในมัสยิดเลยคนนี้ก็ว่าแบบนั้นคนนั้นก็ว่าแบบนี้มันก็เลยทำให้การพูดคุยในที่สุดมันก็ไม่พูดเสียดีกว่านะครับยอมเงียบยอมอะไรกันไปฉะนั้นวันนี้อยากให้เรื่องนี้นะเรื่องที่เราเองเราก็ห่วงเราก็วิตกไม่ใช่เพียงแค่วงการเรื่องการเมืองนะครับที่มันมีความระหองระแหงกันนะครับทุกวงการเลยวงการแม้กระทั่งวงการศาสนาก็ยังมีเรื่องที่เราเองก็ยังวิตกยังกังวลอยู่เรื่องความระหองระแหงที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆนานาฉะนั้นเราที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้
เราเองเราจะสื่อสารในภาวะที่กำลังมีความขัดแย้งทางความเข้าใจทางวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะสื่อสารกับสังคมอย่างไรกับคนที่เขาเข้าใจคนละอย่างกับเราหรือเชื่อคนละอย่างกับเราปฏิบัติคนละอย่างกับเราอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับศาสนาของเราเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมของเรากับชุมชนของเราแล้วก็กับตัวเราเองสื่อสารในลักษณะที่พ้นภาระความรับผิดชอบของเราด้วยเช่นมันเราไม่ต้องแบกรับเป็นอามานะเป็นความผิดอะไรที่มันจะเป็นภาระผูกพันกับตัวเราพูดให้พ้นวาญิบพูดให้พ้นอามานะนะครับถ้าได้ทำหน้าที่ในการพูดในการสื่อสารในการตักเตือนกันและในเวลาเดียวกันก็บัวก็ไม่ช้ำน้ำก็ไม่ขุ่นอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นไปน่าจะได้รับการพิจารณาจากพี่น้องนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยบางทีเรามีคนที่เป็นไอดอลของเราคนที่เราเลื่อมใสเราชื่นชอบเขาบางทีการพูดของเขาอาจจะชี้นำอะไรเราให้เรารู้สึกคล้อยตามไปจนกระทั่งบางทีนะครับเราเก็ตมากอินมากจนกระทั่งบางทีเรารู้สึกผูกขาดกับเขาไปเลยต่อไปนี้คนนี้ถ้าชี้นำเราก็จะไปทิศทางนั้นตลอดจนกระทั่งบางทีก็เกิดความระหองระแหงขึ้นกับบุคคลอื่นที่เป็นคู่กรณีบ้างอะไรบ้างอะไรก็แล้วแต่อยากให้สังคมมันปรับความเข้าใจกันนะซีฮะกันตักเตือนกันฉะนั้นหัวข้อที่บังอับดุลลอฮ์ได้มอบให้ผมพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยคือการนะซีฮะคือการตักเตือนตัวนี้เทคนิคแล้วก็วิธีในการที่เราจะตักเตือนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละกรณีแต่ผมจะให้แนวคิดกว้างๆในภาพรวมก่อนเพราะว่าเรื่องของการนะซีฮะเรื่องของการตักเตือนเนี่ยมันไม่ได้ตักเตือนเฉพาะเรื่องที่เป็นความผิดนะแต่ตักเตือนกันชวนกันในการทำความดีทั้งๆที่ไม่ผิดนี่แหละแต่ก็ตักเตือนกันได้เราต้องละหมาดกันนะเราต้องไปละหมาดญะมาอะห์นะเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยการพูดคุยเรียกร้องรณรงค์ระดมในเรื่องที่เป็นความดีก็ถือเป็นการนะซีฮะอย่างหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นการนะซีฮะในหลักการของศาสนาถือเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดเลยถือเป็นโครงสร้างนะครับถือเป็นแกนของศาสนาเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับเราบอกอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการบอกกล่าวการว่ากล่าวตักเตือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ศาสนาเนี่ยตกทอดมาถึงยุคสมัยของเราได้ถ้าไม่มีการบอกกล่าวไม่มีการแนะนำตักเตือนกันปล่อยกันไปตามยถากรรมนะตามมีตามเกิดศาสนาจะอยู่ไม่ถึงมาจนกระทั่งถึงณทุกวันนี้ทุกวันนี้ที่เรามีศาสนาอยู่ได้เราต้องขอบคุณนะครับต้องสำนึกในบุญคุณความเสียสละของบรรพชนของเรากัลยาณชนของเราที่เขาเสียสละในการที่จะดูแลปกป้องศาสนาเรานี่ไม่ต้องออกต่อสู้เพื่อศาสนาเหมือนคนในยุคอดีตเขารักษาศาสนาด้วยการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายด้วยการที่จะต้องยอมสละแม้กระทั่งชีวิตแต่ทุกวันเนี่ยนะครับเรารักษาศาสนาไว้ด้วยการสละเวลาเท่านั้นแหละครับสละเวลาสละทรัพย์สินเพียงแค่เล็กน้อยนะครับสละความสุขส่วนตัวบางอย่างนะครับแต่คนสมัยก่อนนี่เขาสละแม้กระทั่งยอมเสียครอบครัวยอมเสียญาติมิตรยอมเสียชีวิตยอมเสียคนที่เขารักเพื่อที่จะรักษาศาสนาอันเป็นที่เชิดหน้าชูตาของพวกเขาเป็นที่เคารพศรัทธาของพวกเขาเพื่อรักษาศาสนาเอาไว้เขาเสียสละกันถึงขนาดนั้นแต่เราเนี่ยครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเราแค่เสียสละเวลาอย่างวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องที่สละเวลามาร่วมกิจกรรมเสียสละเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับมาด้วยนะครับมารับประทานอาหารมาร่วมกิจกรรมมาพบเจอพี่น้องนะครับแล้วก็ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้นะครับมากสุดประมาณ3ชั่วโมงหรือไม่เกิน3ชั่วโมงนี่คือการรักษาศาสนาวิธีหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นบางทีเนี่ยพี่น้องอาจจะไม่ต้องลงทุนลงรอนอะไรมากเลยนะครับในการที่จะทำกิจกรรมศาสนาเพียงแค่พี่น้องมีส่วนในการพูดคุยทำความเข้าใจสื่อสารกับบุคคลอื่นนะครับบางเรื่องบางอย่างเนี่ยถือว่าพี่น้องได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมศาสนาแล้วนะครับได้ทำกิจกรรมศาสนาแล้วในฮะดีษของรอซูลบอกว่าทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่อยากจะเป็นคนดีเท่านั้นแหละอยากจะมีส่วนร่วมในการทำอะไรครับทำกุศลกิจทำกุศลกิจทุกคนอยากทำบุญอยากทำบุญไหมครับอยากทำบุญอยากจะช่วยเหลือคนยากคนจนแต่บางทีในบริบทของความเป็น
คนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังนะเงินเดือนเราไม่ได้มีเป็นถุงเป็นถังตั้งกองเอาไว้หยิบแจกเมื่อไหร่ก็ได้เราเห็นคนที่มีฐานะมีอันจะกินส่งซองงานมัสยิดไปกี่ซองเขาใส่มา500 พันนึงสบายสบายแต่เรานี่บางทีจะใส่แบงค์ร้อยหนึ่งใบแบงค์ร้อยสองใบเราคิดไหมครับคนที่ไม่ค่อยมีจะกินคิดนะ100-200บาทนี่ซื้อข้าวสารได้ถุงนึงแล้วนะข้าวสารถุงนึงนี่กินได้ตั้งกี่คนในบ้านเราร้อยหนึ่งเราซื้อกับข้าวได้สองถุงหรือสามถุงลูกเราอิ่มและร้อยหนึ่งแต่ถ้าเราใส่ไปวันนี้ตัดสินใจใส่ไปและพรุ่งนี้จะเอาอะไรซื้อกับข้าวพรุ่งนี้จะเอาอะไรให้ลูกไปโรงเรียนเราคิดผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่ไม่ค่อยจะมีมันคิดงั้นบางทีมันเกิดความเสียดายไม่อยากจะทำแม้กระทั่งบุญแม้กระทั่งทำซะดาเกาะแต่คนที่เขามีฐานะมีอันจะกินมีรายได้มีเงินเดือนเงินดาวกินทำไงอ่ะไม่เป็นไรใส่ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กดตู้ ATM ได้สตังค์แล้วคนจนทำยังไงงั้นเวลาการตัดสินใจทำความดีของคนจนไอ้คนจนกับคนรวยเนี่ยตัดสินใจไม่เหมือนกันตัดสินใจยากกว่ากันฉะนั้นความรู้สึกแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีวันหนึ่งรอซูลกำลังนั่งสนทนาธรรมอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์นี่แหละครับรอซูลก็ได้ยินเสียงเอะอะเจียวจ้าวอยู่ด้านหน้ามัสยิดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกวันไหนออกไปดูซิเกิดอะไรขึ้นก็มีคนออกไปดูแล้วก็กลับมารายงานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีกลุ่มคณะบุคคลที่เป็นทาบันบรรดาปัจจุบันเขาเรียกคนชนชั้นรากหญ้าคือคนที่หาเช้ากินข้ามคนจนๆนะซอฮาบะห์จนๆนะมีเรื่องจะมาปรับทุกข์มีเรื่องจะมาร้องเรียนกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกงั้นไปเรียกมาคุยกันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เข้ามาหาท่านรอซูลก็บอกว่ารอซูลุลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์ซะฮาบะอะห์ลุดุซูรบิลอุจูรท่านรอซูลครับคนรวยคนที่มีฐานะมีอันจะกินมีทรัพย์สินเหลือเฟือนะพวกนี้ได้เปรียบพวกนี้เอาสวรรค์ไปกินกันหมดแล้วพวกนี้เอาผลบุญไปกินกันหมดแล้วพวกเราเสียเปรียบพวกเราไม่มีสตางค์ไม่มีเงินไม่มีทองอะไรเพราะคนรวยเนี่ยเวลาเขาจะจ่ายซะกาตมีจ่ายไหมมีซะกาตจ่ายมีซะดะเกาะห์ทำไปฮัจญ์ยะฮุจญูนไปฮัจญ์ก็ได้ยะตะมีรูนไปอุมเราะห์ก็ได้วะยูญาฮีดูนจะช่วยเหลือในการทำสงครามศาสนาต่อสู้อะไรก็แล้วแต่ทำได้ไหมทำได้เดี๋ยวผมเล่าให้พี่น้องฟังนิดนึงเพื่อแถมตรงนี้นะท่านคอลีฟะอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นนะครับเป็นลูกเขยของท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับช่วงที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่นะครับคอลีฟะอุสมานยังไม่ได้เป็นคอลีฟะแต่เป็นผู้มีอันจะกินมีฐานะนะครับมีสินค้ามีกองคาราวานถือว่าเป็นเศรษฐีระดับต้นๆคนนึงในมะดีนะห์นะครับวันนึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านตัดสินใจที่จะทำสงครามปรากฏว่ายังที่ตัดสินใจไปจะทำสงครามน่ะมันเกิดชะงักขึ้นมาเพราะรอซูลุลลอฮ์ไม่มีอะไรครับมีแต่คนแต่ไม่มียุทโธปกรณ์อะไรเลยถามซอฮาบะห์สู้ไหมสู้เอาอะไรไปสู้มีจอบมีเสียมมีพระรอซูลอยู่ที่ไหนรอซูลมาดีนะห์พื้นเพของมะดีนะห์ทางภูมิศาสตร์แล้วเป็นป่าเป็นเขาเป็นสวนอินทผลัมทั้งหมดเลยซอฮาบะห์ที่นี่มีอาชีพเกษตรกรรมปลูกอินทผลัมเก็บอินทผลัมปลูกพืชปลูกผักฉะนั้นตอนไปทำสงครามบาดัดปีแรกนะไม่มีอาวุธไปนะครับมีม้าไปแค่2ตัวนอกนั้นก็เป็นอูฐเป็นลาเอาไปทำอะไรม้ากับอูฐเนี่ยเอาไปเพื่อที่จะไปอายัดสินค้าของกองคาราวานไม่ได้จะไปสู้จะไปอายัดไปขอสินค้ากองคาราวานคืนชดใช้หลังจากที่รอซูลโดนอะไรโดนผักไล่ผักใสไล่ส่งจนกระทั่งอยู่มักกะไม่ได้รอซูลมามือเปล่าใช่ไหมครับทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างซอฮาบะห์ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่มักกะฉะนั้นตอนที่มาอยู่ที่มะดีนะห์แล้วเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มที่จะมีมวลชนงั้นชวนซอฮาบะห์ไปเดี๋ยวเราไปดักยึดทรัพย์สินค้าของกองคาราวานชาวมักกะดีกว่าจะได้ชดเชยกับข้าวของทรัพย์สินต่างๆเงินทองต่างๆที่เราทิ้งไว้ที่มักกะให้ชาวมักกะยึดไปซอฮาบะห์ออกไปนะครับ300กว่าคนไม่มีอะไรไปเลยมีแต่มีดมีแต่จอบมีแต่เสียมมีแต่พระสู้นะสู้ได้แล้วแต่มันไม่มียุทโธปกรณ์ยุทธปัจจัยอะไรมากมายในสงครามครั้งนี้ก็เหมือนกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศระดม
้าวใครจะเกณฑ์ทหารใครจะเป็นทหารใครจะออกสู้บ้างยกมือกันเป็นแถวเลยมีอะไรไปสู้กันครับไม่มีคนนี้แหละไม่มีมีแต่คนไม่มีแต่ใจมีใจจะสู้รอซูลบอกเอางั้นเดี๋ยวฉันจะประกาศระดมให้ใครพอจะช่วยเหลืออาวุธยุทโธปกรณ์ใครจะให้ดาบให้หอกให้ธนูให้อะไรก็แล้วแต่รอซูลประกาศปากเปียกปากแฉะตั้งนานเอาใครจะช่วยใครจะช่วยรอบที่1รอบที่2รอบที่3มีแต่คนก้มหน้าเนี่ยผมประกาศเอาใครจะบริจาคแสนนึงให้มัสยิดให้กลุ่มมีมั้ยมหันประธานนิธินี้ก็กลมหันประธานนิธินี้แกงหลับทำเป็นไม่ได้ยินเพราะอะไรมันเกินกำลังชาวมาดีนะตอนนั้นก็แห้งแล้งกันดานแต่รอซูลจะทำสงครามอ้าวใครจะช่วยใครจะให้อาวุธไม่มีใครก้มหน้าหมดเลยรอซูลหน้าเสียแล้วอ้าวแล้วถ้าเราทำสงครามรับปากทำสงครามแล้วเนี่ยตัดสินใจทำสงครามแล้วแล้วก็ไม่มีอาวุธไม่มีตะคนก็ตายเป็นเบือสิ่งของพวกเรานะครับหันไปหันมาเห็นอุสมานอุสมานรวยไหมอุสมานรวยเป็นพ่อค้าอุสมานท่านจะช่วยเราเท่าไหร่ท่านคอลิฟะอุสมานบอกร้อยหนึ่งรอซูลดีใจมากเลยอูดร้อยตัวนะอูดหนึ่งร้อยตัวบิมีอติบาอีรินอูดเอาไปเลยครับผมยกให้หนึ่งร้อยตัวอูดตัวใหญ่หนึ่งร้อยตัวบิฮลาเซาอัตตาบีฮะพร้อมติดอาวุธให้ไม่ใช่อูดไปตัวเปล่าๆเพียวๆนะเอาอูดไปพร้อมกับอาวุธขึ้นหลังอูดแล้วมีอาวุธไปเลยไปสู้ได้เลยดีไหมครับร้อยตัวนี่เยอะมากเลยขอใครตั้งนานสองนานไม่มีใครให้แต่คอลิฟะอุสมานตัดสินใจตัวเองมีนี่ใจปั้มเอาไปเลยร้อยตัวรอซูลรอซูลดีใจมากเลยขอบอกขอบใจคอลิฟะอุสมานขอดุอาให้คอลิฟะอุสมานพอนั่งไปสักพักหนึ่งคิดสระตะดีแล้วเอ้ยร้อยตัวมันยังไม่พออ่ะคนเราเยอะแต่วัวอูดมีแค่เท่าไหร่อูดมีแค่ร้อยอ้าวใครจะแถมอีกสักตัวสองตัวมีไหมไม่มีมีแต่คนก้มหน้าหันไปหาคอลิฟะอุสมานคอลิฟะอุสมานบอกอ้าวผมแถมให้อีกร้อยหนึ่งเป็นสองร้อยพร้อมอาวุธครบคันเลยรอซูลดีใจโอ้ได้สองร้อยแล้วอุสมานให้คนเดียวแต่คนมีตั้งหลายร้อยแล้วอูดจะไปแค่สองร้อยพอไหมไม่พออุสมานยังไม่พอนะยังไม่พอใช่ไหมครับอ้าวไม่พอผมแถมให้อีกร้อยหนึ่งเป็นสามร้อยนี่คนรวยเขาทำกันได้ให้เป็นก้อนๆไม่เสียดายเพราะอะไรอ่ะเพราะก็มีเยอะแต่คนจนเวลาจะทำพอให้ไปแล้วนี่มันยุบวาบวาบเลยในกระเป๋ามี300บาทให้เขาไปร้อยหนึ่งเหลือเท่าไหร่ละเหลือ200 200นี่ได้กี่วันคนจนต้มไข่ดาวไข่เจียวอยู่แค่นี้แหละใช่ไหมครับงั้นมันจึงมีคุณค่างั้นเวลาคนจนทำความดีนี่เราซุนภูมิใจมากพอให้300ตัวนี่เราซุนขอดุอาให้เลยอุสมานท่านเต็มร้อยกับอัลลอฮ์มากเลยไม่มีใครกล้าใจปั้มเหมือนท่านเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงยกโทษทรงอภัยโทษให้กับคอลีฟะอุสมานและรอซูลก็ประกาศเลยว่าด้วยเกียรติของท่านมาดอรออุสมานะมาฟะอะลาบาดะฮะซัลยอมนับจากวันนี้ไปเมื่ออุสมานเต็มร้อยกับอัลลอฮ์ขนาดนี้อัลลอฮ์ก็เต็มร้อยกับคอลีฟะอุสมานต่อไปนี้ให้อุสมานทำความผิดความชั่วแค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะอะไรอัลลอฮ์จะยกโทษอัลลอฮ์จะไม่เอาผิดเลยแม้แต่น้อยเพื่อเป็นการตอบแทนสมนาคุณให้กับคอลีฟะอุสมานอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างว่าเวลาคนรวยเขาทำอะไรนะเขาทำได้เต็มที่งั้นเวลาคนจนก็โอ้โหอุสมานเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวร้อยเราจะขี่เป็นของเราเองเรายังไม่มีเลยแล้วจะไปยกใครๆเขาได้ก็เลยมาปรับทุกข์กับรอซูลโอ้โหเรานี่ไม่มีเลยงั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของคนจนฉะนั้นมันก็ต้องมีสิ่งที่สามารถทดแทนความต้องการหรือการขาดโอกาสของคนจนใช่มั้ยครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยแนะนำต่อไปนี้เวลาพวกท่านทั้งหลายละหมาดซิกรุลลอฮ์เสร็จแล้วนะอย่าขยับอย่าลุกไปไหนให้ว่าอะไรก่อนว่าอะไรก่อนครับซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร34หรือ33ก็ได้แล้วให้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์ให้ครบ100เราเนี่ยที่ไม่มีอะไรทำเลยไม่เคยทำบุญไม่เคยทำทานอะไรเลยเนี่ยจะได้ผลบุญเทียบเท่ากับคนรวยที่เขาทำมาทั้งหมดเลยคนรวยเขาไปอะไรไปฮัจญ์2ครั้ง3ครั้ง
เราไม่ได้ไปสักครั้งหนึ่งแต่เรานั่งว่าสุภานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วักบัรให้ครบ100ครั้งเนี่ยได้ผลบุญกับเท่ากับฮัจญ์ของคนรวยได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์ของอุมเราะห์ของคนรวยได้เท่ากับญิฮาดของคนรวยเราได้เท่ากันหมดเลยฉะนั้นเราอย่าน้อยเนื้อต่ำใจกับสิ่งที่เป็นอะไรเป็นความสูญเสียอะไรบางอย่างที่อัลลอฮ์ทรงให้เกิดขึ้นกับเราฉะนั้นศาสนาเนี่ยมีทางออกให้ทั้งหมดเลยศาสนามีทางออกให้อ้าวแต่นี้บางทีบางอย่างเนี่ยเราเห็นสังคมมันเป็นแบบเนี้ยเราอยากจะแก้เราลองแก้ด้วยกับวิธีของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยครับแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแล้วความจริงก็ปรากฏด้วยความจริงก็ได้รับความเข้าใจด้วยนะครับสื่อสารกันได้ด้วยรอซูลบอกอยากทำบุญใช่ไหมอยากทำซะดะเกาะใช่ไหมทำยังไงกุลลุซุลามามินันนาซิอะลัยฮิซะดะเกาะรอซูลบอกว่าอวัยวะในคนเราเนี่ยในทั่วทั้งตัวเราทั่วสารพรางกายเนี่ยนะครับมีกระดูกทั้งหมด360กว่าชิ้นเนี่ย60กว่าท่อนเนี่ยนะครับสามารถเอาไปทำซะดะเกาะเป็นกุศลทานได้ทั้งหมดเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยสุบฮานัลลอฮ์ก็เป็นซะดะเกาะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เป็นซะดะเกาะอัลลอฮุอักบัรก็เป็นซะดะเกาะและก็การบอกกล่าวตักเตือนกันนะซีฮะห์กันนี่แหละเป็นการซะดะเกาะที่ดีที่สุดเลยโดยไม่ต้องควักสตังค์ไม่ต้องควักทุนควักรอนอะไรเลยบอกกล่าวตักเตือนกันเรียกลูกตื่นซุบฮ์นะซีฮะห์มั้ยนะซีฮะห์ตักเตือนเรียกคนในครอบครัวอ้าวละได้เวลาละหมาดซุบฮ์แล้วนะอ้าวอ่านกุรอานก่อนนะอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยนะเนี่ยนะซีฮะห์เตือนกันเรื่องศาสนาโดยไม่จำเป็นจะต้องมาขึ้นนั่งบนเวทีบนโต๊ะแบบนี้งั้นงานเตือนศาสนาการสอนศาสนาไม่ใช่งานที่ต้องทำบนมิมบัรไม่ใช่งานของกรรมการมัสยิดไม่ใช่งานของข้อเต็บเท่านั้นไม่ใช่งานของครูบาอาจารย์เท่านั้นแต่เป็นงานของใครงานของคนเราทุกคนที่ต้องรับผิดชอบแต่บริบทความรับผิดชอบอาจจะเหลื่อมล้ำแตกต่างมากน้อยไม่เท่ากันใช่ไหมครับพี่น้องก็เตือนคนที่อยู่ในปกครองของพี่น้องโต๊ะเตือนหลานแชร์เตือนหลานใช่ไหมครับอ้าวพ่อแม่เตือนลูกพี่น้องเตือนกันเองหรือหลานจะเตือนโต๊ะเตือนแชร์ได้ไหมเตือนได้ใช่ไหมครับโต๊ะละหมาดกันดีกว่าชวนทำความดีอ่ะไม่ต้องเตือนเด้อไม่ต้องไปดูโต๊ะทำไมแกแล้วไม่ละหมาดไปเตือนแบบนี้มันอาจจะไม่อะไรดูไม่เรียบร้อยดูไม่สุภาพดูไม่ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่เราก็เปลี่ยนใหม่พูดได้ไหมล่ะโต๊ะละหมาดกันดีกว่าจากทำไมโต๊ะไม่ละหมาดใช่ไหมครับมันก็พยายามสื่อสารในภาวะแบบนี้ให้มันดูว่าเราลดความขัดแย้งเราลดอะไรลดการเสียดทานนะแรงต้านมันมีแรงต้านแรงเสียดเรียนวิทยาศาสตร์มาเราลดได้ทั้งหมดเลยยิ่งถ้าเราก้าวร้าวมากเท่าไหร่นะครับสิ่งที่จะเป็นผลสะท้อนกลับมามันจะรุนแรงเท่ากันหรือมากกว่ากันมันจะไม่น้อยกว่ากันเราเรียนวิทยาศาสตร์ทฤษฎีแอคชั่นรีแอคชั่นใช่ไหมครับแรงตกกระทบเท่าไหร่แรงสะท้อนกลับมันก็เท่านั้นใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้เวลาเราจะสื่อสารจะพูดคุยจะนะซีฮะห์กันเนี่ยเขามีเวลาให้เราทบทวนมันไม่จำเป็นเร่งด่วนจะต้องเตือนกันเดี๋ยวนี้แล้วก็เอาให้เด็ดขาดเดี๋ยวนี้เลยป่ะมันไม่ใช่คดีรุนแรงคดีถึงขั้นตกศาสนาอะไรแบบนั้นบางทีบางเรื่องบางอย่างที่เราอารุ่มอร่วยใช้ระยะเวลาในการพูดคุยกันได้บ้างนะก็สามารถที่จะทำได้บางทีความผิดอะไรบางอย่างนี่มันต้องอาศัยการปรับทัศนคติการให้โอกาสกันซึ่งถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนมาคนดีแล้วเตือนคนอื่นเขาได้เนี่ยเราใช้ระยะเวลากี่ปีหลายปีไหมนาน2ปี3ปีไม่ใช่เราเองยังตั้ง5ปีแล้วแต่เวลาจะเปลี่ยนคนอื่นเขาจะให้ชี้นกเป็นไม้ชี้นกให้เป็นนกบางทีชี้ไม่ได้เลยและนี่จะชี้นกให้เป็นไม้ชี้ไม้ให้เป็นนกฉะนั้นเรื่องการเตือนเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันจริงอยู่นะว่าถ้าสังคมมีแต่คนดีล้วนเลยนะดีไหมดีแต่ฟิตรอแต่ซุนนะของอัลลอฮ์วิถีของอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาพระประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงต้องการให้สังคมเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำแตกต่างมีคนดีให้เขาทำหน้าที่ของคนดีมีคนไม่ดีเขาก็ทำหน้าที่ของการเป็นคนไม่ดีเพื่อที่ต่างคนต่างฝ่ายจะได้อะไรจะได้เอื้อประโยชน์ต่อกันและกันอย่างฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งสมมติว่าในโลกเนี่ยหรือในชุมชนเนี่ยตัวนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยบุผารามหรือเรียกอะไรกุดีขาวชุมชนมุสลิมกุดีขาว
มีแต่คนอาเลมมีแต่คนวะเราะมีแต่คนดีมุมินศรัทธาทั้งหมดเลยสนุกไหมฮะนี่ดูภาพยนตร์ไหมน่ะใครดูหนังป่ะโอ้นี่ไม่ดูอ้าวไม่เป็นไรเอาใครดูมั่งบางใครดูไหมครับภาพยนตร์ฮะถ้าทุกคนเป็นพระเอกหมดเลยเนี่ยคนนี้ก็พระเอกคนนี้ก็พระเอกออกมามีแต่พระเอกสนุกไหมบ้างฮะมันต้องมีโจรมันต้องมีไอตัวร้ายใช่ไหมครับหนังที่มันสนุกเพราะอะไรมีตัวอิจฉาใช่ไหมนี่ว่าจริงไหมจริงไหมอ้าวนี่วันนี้ไม่ได้ดูเลยแน่เอาแล้วสมมติว่ามีแต่พระเอกหมดเลยคนนี้ก็พระเอกคนนี้ก็นางเอกไม่มีตัวร้ายไม่มีตัวอิจฉาสักคนสนุกไหมเรื่องนี้ไม่สนุกฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงด้วยฮิกมาของพระองค์จึงต้องมีอิบลิสไงล่ะจึงต้องมีชัยฏอนมาคอยมาก่อกวนเรามาระรานเรามาคุกคามเราดูสิเราจะเก่งขนาดไหนจะตั้งรับกับชัยฏอนได้หรือเปล่าหรือจะกลายเป็นเหยื่อเป็นสมุนเป็นบริวารของชัยฏอนไปหรือเราจะยึดอยู่กับอัลลอฮ์อาศัยอัลลอฮ์พึ่งพาอัลลอฮ์ขอดูอากอัลลอฮ์ได้ปกป้องเราจากชัยฏอนดูสิบ่าวของเรามันจะคิดการใดคิดยังไงใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ให้มีชัยฏอนมากลายเป็นบริวารเป็นสมุนของชัยฏอนไปหมดเลยนี่แพ้ฉะนั้นเราก็ต้องอะไรก็ต้องสู้เอาความดีสู้เอาความอะไรความดีเอาให้ชนะความไม่ดีความชั่วทั้งหลายใช่ไหมครับฉะนั้นพระเอกต้องชนะแต่ว่ามันก็ต้องโดนกันแกล้งโดนนู่นโดนนี่ก่อนนางเอกก็เหมือนกันต้องโดนใส่ร้ายโดนนู่นโดนนี่พอถึงวันหนึ่งเอาความดีที่ตัวเองทำมาตลอดทั้งเรื่องไม่รู้กี่ตอนก็แล้วแต่ความดีจะอะไรจะชนะความไม่ดีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีของเราไม่ได้สอนแบบหนังนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวอย่างเฉยๆรอซูลเราไม่ได้สอนแบบนี้แต่สอนให้รู้ว่าใครจะไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าวันหนึ่งคิดจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนได้แล้วส่วนมากเปลี่ยนด้วยการอะไรมันไม่ได้เปลี่ยนด้วยตัวเองมันเปลี่ยนจากคนอื่นมาสะกิดสะกาวมาตักเตือนเราบางทีเนี่ยแค่จุดคิดอะไรบางทีนิดเดียวเนี่ยแต่มันสามารถพลิกชีวิตทั้งชีวิตเลยก็ได้เมื่อวานผมไปคุตบะห์ที่มัสยิดดารุลอามีนที่ศรีนครินทร์ตรงเยื้องๆกับซีคอนนะครับจะจบคุตบะห์แล้วมันนึกขึ้นมาได้เรื่องนึงเรื่องคนบุเรคนโฉดคนชั่วไม่ใช่คนบุเรธรรมดาบุเรธรรมดานี่คนโฉดคนชั่วนะคนโฉดคนชั่ววันนึงถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนได้มั้ยครับเปลี่ยนได้คดีความผิดทุกคดีเลยอัลเลาะห์ยกโทษให้มั้ยยกโทษให้หมดเลยแม้กระทั่งคดีอะไรชีริกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกโทษให้ไหมคนทำชีริกกับอัลลอฮ์ยกโทษนะถ้าเตาบ้าตัวแต่ถ้าตายไปในสภาพที่ไม่สำนึกผิดไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวไม่ได้วางมือจากเรื่องชีริกอัลลอฮ์เอาโทษจนถึงที่สุดเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าคนในดุนยาเนี่ยตอนหนุ่มๆสาวๆแขวนโน่นแขวนนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พอมาเรียนมาศรัทธาเลิกหมดเลยเตาบ้าตัวต่อไปนี้จะไม่เชื่อไม่งมงายไม่แขวนอะไรและวัตถุมงคลทั้งหลายวัตถุบูชาทั้งหลายเลิกหมดเลยอัลลอฮ์ยกโทษไหมยกโทษไม่เหลืออะไรเลยศาลยุติธรรมบ้านเรานะวลาเราให้ความร่วมมือในชั้นอัยการในชั้นศาลอะไรก็แล้วแต่ในชั้นพนักงานชั้นสถานีตำรวจนะแค่เราให้ความร่วมมือนะเขาพิจารณาลดโทษลดความผิดให้เท่าไหร่กึ่งหนึ่งแปลว่าครึ่งหนึ่งกระจอกครึ่งเดียวแต่เราดีใจที่สุดแล้วจำคุกตลอดชีวิตเหลือหรือประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตพอถึงวันดีคืนดีลดให้อีก2ปีลดให้อีก5ปีในที่สุดอีกไม่กี่เดือนเลยออกมาเดินแล้วดีใจไหมครับเขายกโทษให้แบบนี้อภัยโทษให้ดีไม่ดีประกาศนิรโทษกรรมออกกฎหมายมานิรโทษกรรมให้ลอยนวลไปหมดเลยตอนนี้แต่อัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์น่ะไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ต้องไปติดคุกรอมีไหมครับฮะมีไหมติดรอไปก่อนยังศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยมีไหมในดุนยานี่มีแต่ของอัลลอฮ์แฟร์กว่าอัลลอฮ์นะอัตตาอิบุมินัดซัมบิกามัลลาซัมบาลูขอให้สำนึกผิดอย่างจริงใจเถอะเดี๋ยวอัลลอฮ์โละให้หมดเลยด้วยประหนึ่งว่าเหมือนกับไม่เคยทำความผิดมาเลยใครแฟร์กว่ากันฮะใครสปอร์ตกว่ากันอัลลอฮ์
ต่เราปากหนักไม่ยอมบอกกับพระองค์ไม่ยอมขอกับพระองค์ในที่สุดก็ขนีบบาปติดตัวไปจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายอ้าวผมไปเล่าเนี่ยเล่าเรื่องคนไม่ดีคนชั่วจริงๆเลยนะเป็นคนชั่วจริงๆเลยผมเชื่อว่าเนี่ยชุมชนกุฎีขาวเนี่ยถ้าจะเอาคนไม่ดีถ้ามีที่มีถ้ามีอยู่นะถ้ามีคนไม่ดีเอามารวมกันก็ไม่น่าจะชั่วร้ายเท่ากับคนที่ผมจะเล่าให้ฟังคนนี้นะชื่อกออนาบีอัลกออนาบีนะใครเคยได้ยินอาจจะเคยได้ยินกออนาบีเอาไปตั้งชื่อลูกได้นะใครสนใจตั้งชื่อลูกนะเหมือนกับเราเคยเรียนเรื่องเคยอ่านใช่ไหมเรื่ององคุลีมานรู้จักใช่ไหมองคุลีมานเป็นยังไงองคุลีมานฮะอันนี้รู้จักองคุลีมานไหมรู้จักป่ะไม่รู้จักเหรออ้าวทำไมไม่รู้จักล่ะนี่รู้จักไหมนี่คนนี้องคุลีมานฮะเราเคยเรียนประวัติของพระพุทธเจ้านะแชร์ใครเรียนใช่ไหมรู้จักใช่ไหมที่มันเป็นฆาตกรต่อเนื่องอ่ะเราเรียนรู้จักตะซีอุยมันตัดนิ้วแล้วก็ไปร้อยแขวนคอเลยเห็นในรูปไหนบ้างล่ะในที่สุดพอมันไปเจอพระพุทธเจ้าเป็นไงเราเรียนแต่เราไม่เอาเรื่ององคุลีมานเราเอาเรื่องของเราดีกว่านบีพูดถึงชายคนหนึ่งที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องฆ่ามา99ชีวิตนะพอมาถึงวันหนึ่งสำนึกผิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้พอไปเจอคำแนะนำเนี่ยคำนาซีฮะคำนาซีฮะดีๆเนี่ยเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยไปเจอคำนาซีฮะของผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งบอกว่าท่านอย่าอยู่ในพื้นเพแบบนี้เลยบ้านเมืองของท่านมีแต่รายล้อมไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีให้ย้ายออกจากหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยไปอยู่หมู่บ้านใหม่หมู่บ้านใหม่เขามีแต่คนอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มีแต่คนดีเขาเชื่อนะครับเชื่อคนอะเลมคนเนี้ยย้ายออกจากหมู่บ้านของตัวเองไปเลยวางมือและวางมือแขวนนวมแขวนสตาร์ทแขวนอีดาบและไม่ตัดคอใครแล้วแต่ระหว่างทางเกิดเสียชีวิตอัลเลาะห์ให้เสียชีวิตยังไม่ทันไปถึงหมู่บ้านคนดีมาลีกะห์ลงมาแย่งวิญญาณกันเลยจะเอาคนนี้ไปสวรรค์ตรงไหนดีเนี่ยมาลีกะห์อาซาบก็จะเอาไปลงนรกเพราะเคยฆ่าคนมาตั้งแต่99แต่ในที่สุดพอมีคำตัดสินมาลองไปวัดดูซิวิญญาณตอนออกจากร่างนะอยู่ใกล้โซนไหนมากกว่ากันพอลากเส้นแล้วปรากฏว่าอยู่ใกล้โซนไหนโซนคนดีอัลเลาะห์ให้เขาเป็นชาวสวรรค์เลยฆ่ามา99คนแต่วันนึงที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะขอให้มีอะไรมีสำนึกอย่างเดียวสำนึกผิดแล้วเขาก็ได้รับการตักเตือนนะถ้าไม่นะซีฮะเตือนจะมีโอกาสกับตัวไหมไม่มีโอกาสเนี่ยเรื่องที่จะเล่านี่ข้ออนาบีเนี่ยเพราะนบีนี่เป็นคนเป็นนักเลงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นคนขี้เมาซิกกีดก็ติดเหล้าเมาหยำเปเลยนะครับเมาหัวราน้ำเลยวันหนึ่งเขานัดเพื่อนกันไว้เฮ้ยเดี๋ยววันนี้มากินเหล้าที่บ้านดีกว่ามากินเหล้าที่บ้านเอาให้มันสว่างคาตาไปเลยไม่เมาไม่เลิกเอาให้มันสว่างคาตาไปเลยเพื่อนก็เออเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันมักระเร็บแล้วอะไรเดี๋ยวจะไปที่บ้านไม่ใช่ละหมาดมักระเร็บแล้วไปกินเหล้านะหมายถึงหัวค่ำนะคนก็จะเริ่มกินกันช่วงนั้นใช่ไหมพอเย็นๆเริ่มอันนั้นละตัวแดงกันแล้วนะช่วงที่รอเพื่อนอยู่ที่บ้านเนี่ยยังไม่มีใครมาปรากฏว่าเขายืนอยู่สักยืนอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยมันมีกลุ่มบุคคลจำนวนเยอะเลยเดินกันเป็นกลุ่มเป็นขบวนมาเลยในขบวนเนี่ยมีคนเด่นอยู่คนนึงนั่งอยู่บนหลังลาตัวเล็กๆตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ดูมันมีราศีมากเลยมีดูมีบารมีมากเลยเพราะมีแต่คนแห่แหนมีแต่คนเอื้อมมือขอจับขอสลามขอกอดขอทักทายอะไรเงี้ยนะเขาก็ไม่เคยรู้จักใครมันผ่านมาก็ตะโกนถามลงไปเฮ้ยใครวะเนี่ยคนที่ไหนวะเนี่ยเป็นใครที่ไหนมามีแต่คนแห่แหนมีแต่คนห้อมล้อมดึงหน้าดึงหลังคนที่อยู่ข้างล่างก็ตอบว่าอ๋อท่านไม่รู้จักเลยปรมาจารย์ท่านนี้นะคนนี้คือคนผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีเกียรติที่สุดในสังคมมุสลิมขณะนี้ในโลกมุสลิมขณะนี้คนนี้คือคนที่รายงานคำพูดของนบีได้
รายงานฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้คนคนนี้ชื่อชุอะบะห์อิบนฮัจญาจชุอะบะห์อิหม่ามชุอะบะห์อิบนฮัจญาจเป็นนักรายงานฮะดีษคำพูดของท่านนบีเลยตอนนี้ไอ้คนบุเรมันชอบทะลึ่งใช่มั้ยใช่ป่ะชอบลองของมันก็พูดโพร่งออกมาก็นบีพูดโพร่งมาเอ้ยรายงานหะดีษนบีจริงหรือเปล่าหรอกโม้ป่ะหรอกถ้ารายงานหะดีษนบีได้จริงเดี๋ยวจะลงไปสอบเองเดี๋ยวจะลงไปอะไรไปถามสักต้นนึงถ้าตอบได้เดี๋ยวให้ผ่านถ้าตอบไม่ได้อยู่แค่นี้แล้วไม่ไปไหนอ่ะเขาจะอวดเก่งอ่ะนะจะทะลึ่งก็โดดลงจากบ้านไปยืนขวางเขาไว้ขวางไม่ไปหยุดก่อนก็ไปแหงนคอถามกับเขาไหนได้ข่าวว่าท่านน่ะเป็นนักหะดีษตัวยงเลยเหรอไปแซวเขานะอ๋อแบบเนี้ยแหละคนรายงานหะดีษนบีไหนเขาว่ารายงานหะดีษนบีตัวยงเลยไหนแน่จริงลองอ่านหะดีษให้ฟังสักต้นสิโดยปกติแล้วโดยจรรยาบรรณแล้วเนี่ยหะดีษของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายทอดให้คนรุ่มร่ามแบบนี้นะคนบุเรกินเหล้าเหม็นหึงอย่างเงี้ยเขาเอามั้ยเขาไม่เอานะครับแค่โกหกแค่พูดเล่นหยอกคนหัวเราะอักนี่เขาถือว่าสายรายงานใช้ไม่ได้แล้วอิหม่ามบุคอรีนะครับกำลังจะไปรับรายงานได้ข่าวว่ามีคนรายงานหะดีษของนบีอยู่บทนึงเนี่ยอยู่ตรงหมู่บ้านตัวเนี้ยเดินทางไปถึงบ้านแล้วไปเห็นเนี่ยเขาถือถุงผ้านะถือถุงผ้าถุงแบบที่ข้างหน้าแชร์ไงนะแล้วก็ไอ้ลาหรือม้าที่เขาเลี้ยงอยู่เนี่ยมันเดินไปไหนแต่ไหนไม่รู้เรียกเท่าไหร่มันไม่กลับก็เอาถุงผ้านะทำท่าเงี้ยหลอกว่าในถุงเนี่ยมีข้าวโพดมีข้าวสาลีอะไรที่แบบสัตว์มันชอบกินน่ะทำท่าหลอกม้ามันเดินกลับมาลามันเดินกลับมาแต่ไม่ยอมให้มันกินเข้าใจใช่ไหมแค่นี้แหละครับอิหม่ามเดินกลับเลยคนแบบนี้รายงานหะดีษไม่ได้ยังมีนิสัยหลอกยังมีนิสัยลวงอยู่กลับเลยต่อให้เป็นเชครายงานหะดีษแค่ไหนก็พฤติกรรมเนี่ยถือว่าขาดจรรยาบรรณแล้วเขาเข้มงวดกันขนาดนั้นหะดีษของนบีกว่าจะได้มาเนี่ยไปในตลาดไปยืนซื้อลูกชิ้นกินรูดอย่างเงี้ยนะเขาไม่รับประดิษฐ์ไม่ใส่หมวกไม่โพกผ้าหน้ามาหัวรุนๆอย่างเงี้ยเขาไม่รับประดิษฐ์เขาถือว่าขาดจรรยาบรรณไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายไปยืนฉี่ข้างทางเขาไม่รับประดิษฐ์เลยทั้งที่ยืนฉี่ได้ยืนปัสสาวะได้ความเข้มงวดมาตรฐานที่สูงของนักประดิษฐ์งั้นเวลามาเจอคนเมาแอ๋งี้แล้วมาขอประดิษฐ์เขาให้ไหมเขาไม่ให้เขาบอกท่านไม่คู่ควรที่จะได้หะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรอกฉันไม่อ่านหะดีษให้ท่านฟังไอ้นี่โมโหเลยก็นบีโมโหชักดาบเอามาพูดอย่างนี้เดี๋ยวมีเรื่องเป็นแชร์เอามาแชร์มีเรื่องมั้ยแบบนี้พูดพูดอย่างนี้คนอย่างฉันไม่ควรได้รับหะดีษดูถูกกันนี่ว่าฉันบอกให้อ่านหะดีษก็อ่านเอามีดดึงมีดออกมาขาวับเลยจ่อไปจะอ่านหะดีษให้ฉันฟังหรือจะให้ฉันแทงท้องให้ตายอยู่ตรงนี้เอาเลือกมาจะอันหรือจะยอมโดนแทงถ้าเป็นบางเจอแบบนี้เอาไงฮะเฮ้ยนักเลงดูเฮ้ยเอาดิมีดดาบจะจ่อจะแทงอยู่แล้วเนี่ยฮะจะอันฮะดีษให้ฉันฟังต้นหนึ่งหรือจะให้ฉันเอามีดฟันหรือเอามีดแทงให้ตายอยู่ตรงนี้ในที่สุดท่านอิหม่ามก็อนบีนะด้วยความชาญฉลาดด้วยไหวพริบปฏิบัติของท่านศาสนาสอนใช่ไหมครับว่าในกรณีที่มันคับขันแบบนี้ก็ให้ทำในสิ่งที่จะช่วยรักษาชีวิตเอาไว้ได้อ้าวก็ยอมอ่านหะดีษอ้าวอ่านหะดีษก็ได้อย่าแทงอ่านหะดีษก็ได้อ่านให้ฟังต้นหนึ่งนึกอยู่จะอ่านต้นไหนดีเอาต้นนี้ก็แล้วกันนึกขึ้นมานึกขึ้นได้อัลลอฮ์ให้เป็นฮิกมะห์อ่านเล่าสายรายงานมาเลยเป็นฉากๆๆคนนั้นคนนั้นคนนั้นรายงานมากอละรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีกะว่าอิซาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตาอิซาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตา6 คำที่เป็นคำพูดของหะดีษแต่ด้วยบะเราะกะห์ด้วยฮีดายะห์ที่อัลเลาะห์ให้เปลี่ยนกอนบีไปเลยที่จะแทงเค้าเมื่อตะเกียนะ
พอฟังหะดีษบทนี้เนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยความหมายของหะดีษว่าสั้นๆแค่นี้เองอีลาแปลว่าในเมื่อลำแปลว่าไม่ตัสตาฮีละอายแก่ใจฟัสนะเชิญเจ้าธรรมมาชิตาตามใจปรารถนาเลยแปลว่าอะไรแปลรวมกันเป็นภาษาไทยง่ายๆเอาสิถ้าไม่เกรงใจไม่อายตัวหันก็แทงเลยนี่ฉันกำลังจะอ่านหะดีษฉันเนี่ยเป็นผู้รายงานหะดีษสืบทอดหะดีษของนบีเป็นธรรมทายาทของนบีเอาสิมึงจะแทงก็แทงพูดง่ายๆแต่แปลภาษาไทยไม่ได้ประชดนะแต่เอาหะดีษของรอซูลมาเพื่อที่จะสะกิดไอ้ส่วนที่มันเหลือเป็นตะกอนความดีอยู่ในหัวใจมันอาจจะถูกกระตุ้นให้ลอยขึ้นมาได้แปลยังไงนะเอาสิถ้ามึงไม่เกรงใจนบีกูนี่ใครเนี่ยข้านี่ใครคนรายงานคำพูดของนบีแทงลงแหละอาเลมนี่คนรู้ศาสนานี่คือธรรมทายาทของนบีใช่ไหมครับเอาสิแทงถ้ายิงตำรวจเอาไหมยิงคนธรรมดากับยิงตำรวจน่ะไปฆ่าเจ้าพนักงานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดนแรงกว่าเก่าอีกแล้วนี่ฆ่าคนที่รายงานหะดีษนบีเอาสิอีดาลัมตะซิดถ้าเองไม่ละอายแก่ใจไม่สำเนียกสำนึกสังวรอะไรเลยนะเจ้าอยากทำอะไรทำเลยอยากแทงแทงเลยแค่นี้แหละครับทำให้ก้อนนบีเข่าสุดลงไปเลยแขนขาอ่อนหมดแรงไปเลยมิดดาบที่ถือจ่ออยู่ที่ท้องหลุดจากมือร่วงเลยพูดออกมาได้คำเดียวอัลลอฮุมะอินนีตุบตุอีไลกะอัลลอฮ์ครับถึงเวลาแล้วที่บ่าวสำนึกผิดถึงเวลาแล้วที่บ่าวต้องกลับเนื้อกลับตัวนะซีฮะหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้นะซีฮะอะไรเลยแต่ได้อิทธิพลจากหรือแรงจูงใจจากอะไรจากหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปกระตุ้นให้เกิดการสำนึกขึ้นมาถ้าเราเลือกคำพูดที่มันเหมาะนะซีฮะอะไรออกไปแล้วมันไปเก็ทเนี่ยทีเดียวเปลี่ยนเลยบางทีพูดถ้าตายขึ้นกุตบะห์ต้องไม่รู้กี่เดือนพูดไม่เปลี่ยนแต่พอเวลามันไปโดนอะไรนิดนึงเนี่ยมันอะไรตรงประเด็นปุ๊บเนี่ยได้เลยมั้ยได้เลยก็นบีนะครับที่ทำอะไรไม่ถูกมันจะลงไปนั่งเข่าสุดเลยทุกคนแตกตื่นไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นกับก้อนนบีเมื่อกี้ยังตะโกนเปล่าอยู่เลยจะแทงครับตอนนี้ลงไปนั่งสุดหัวเข่าคุกเข่าอยู่ก็ได้อยู่กับพื้นไปแล้วสารภาพผิดกับอัลลอฮ์ร้องโหเลยโอ้อัลลอฮ์บาปผิดไปแล้วบาปผิดไปแล้วพี่น้องลองนึกดูสิถ้าเขาตัดสินใจแทงแสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรมันเหิมเกริมขนาดไหนบังอับดุลลอฮ์นี่เป็นแค่สับบุรุษสมมติมีคนจะมาทำเกะกะระรานอยู่ที่มัสยิดเนี่ยบังอับดุลลอฮ์ไปห้ามก็แค่สับบุรุษมาเตือนแต่ถ้าอิหม่ามลงมือเตือนเองแล้วยังไม่ฟังแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยอะไรเหิมเกริมมากๆขนาดอิหม่ามยังไม่เห็นหัวประธานชุมชนยังไม่เห็นหัวแล้วใครจะเอาอยู่คนแบบนี้ชั่วสุดๆไหมบุเรแล้วแล้วนี่อุตส่าห์อ้างคำพูดของนบีเนี่ยอัญเชิญคำพูดของนบีมาให้มันฟังเอาสิทำไมนบีบอกอย่างเงี้ยเธอเองยังไม่เกรงใจนบีแทงเลยไม่เกรงใจอัลลอฮ์ไม่กลัวอัลลอฮ์เห็นไม่กลัวอัลลอฮ์เอาโทษเอาเลยแทงเลยคนพอโดนเตือนแบบนี้โอ้โหเรานี่มันชั่วขนาดอัลลอฮ์เรายังไม่ฟังเลยหรอชั่วขนาดอ้างนบีแล้วเรายังไม่เกรงใจเลยนะหรอเราเองเนี่ยสมมติเราจะหยิบอะไรสักอย่างเข้าไปในร้านจะหยิบของเขาน่ะพอเห็นคนแค่เห็นหางตาคนจำเรืองมาน่ะเรายังไม่กล้าเลยใช่ไหมครับกลัวงั้นไปดูกล่องวงจรปิดเฮ้ยไอ้ตรงนู้นมียิงออกมีตำรวจอยู่ข้างหน้าร้านด้วยยิ่งกลัวใหญ่เลยไม่กล้าทำแต่ไอ้คนที่มันกล้าทำแสดงว่ามันไม่แคร์ใครไม่แคร์ตำรวจไม่แคร์กล่องวงจรปิดไม่แคร์เจ้าของร้านไม่แคร์เลยมันทำได้แล้วถ้าคนนี้แทงคนนั้นน่ะก็นบีแทงอิหม่ามชัวบะห์แสดงว่าก็นบีไม่แคร์แม้กระทั่งนบีไม่แคร์แม้กระทั่งอัลลอฮ์บุเรที่สุดเลยไหมบุเรที่สุดเขานึกขึ้นได้เขาจะไม่ยอมเป็นคนบุเรขนาดนั้นที่ไม่เกรงใจใครแม้กระทั่งนบีก็แม้กระทั่งอัลลอฮ์สุดลงไปเตาบ้าตัวรีบกลับบ้านเลยวิ่งหน้าตั้งเลยกลับบ้านไปบอกมะไปบอกคุณแม่แม่ครับนับแต่นี้ไปก็นบีคนเก่าที่เคยเมาเหล้าเคยเป็นนักเลงหัวไม้เคยอะไรเนี่ยตายไปแล้วนะครับลูกคนนั้นของแม่ตายไปแล้วนะครับ
ถ้าเพื่อนมากินเหล้าเย็นนี้แม่บอกไปด้วยก็นบีที่เป็นเพื่อนมันที่เคยเมาเคยกินเหล้าด้วยกันเนี่ยไม่อยู่ตายไปแล้วให้มันกลับบ้านไปให้หมดแล้วเขาก็เทเหล้าเทอะไรที่เรียงเอาไว้สวยๆนะเรียงเอาไว้จะกินเหล้านะเตรียมไว้จะกินเหล้าเททิ้งหมดเลยแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นพี่น้องทราบไหมครับเช้าวันรุ่งขึ้นอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองออกเดินทางเลยออกเดินทางเลยจากหมู่บ้านจากบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยนะครับจากหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยเดินทางรอนแรมไปไหนเราอยากไปไหนคนมุสลิมทั่วไปนะอยากไปไหนไปมักกะไปมาดีนะใช่ไหมเพราะเราเชื่อว่าสองเมืองนี้ดีก็นบีออกจากที่หมู่บ้านของตัวเองเนี่ยนะครับเดินทางไปที่เมืองมาดีนะเมืองของใครเมืองของรอซูลเพราะที่นั่นยังมีร่องรอยลูกหลานของนบีอยู่ซอฮาบะร่องรอยของพวกเขายังมีอยู่ลูกศิษย์ลูกหาของซอฮาบะคนดียังมีอยู่ไปไหนเลยไปที่ต้นกำเนิดศาสนาที่นู่นเลยไปถึงพี่น้องทราบไหมครับไปเรียนฮะดีษเพราะตัวเองเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรเพราะฮะดีษของนบีบทหนึ่งเขาจึงตั้งใจที่จะไปเรียนฮะดีษเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ทั้งหมดเลยตัดสินใจเรียนฮะดีษไปเรียนฮะดีษกับอิหม่ามมาลิกเคยดินอิหม่ามมาลิกไหมครับจากของมัสฮับมาลิกีไปเรียนฮะดีษกับอิหม่ามมาลิกเรียนมุวัตเตาะเรียนนั่นนั่นเรียนจนกระทั่งอาเลมเลยเรียนจนกระทั่งอาเลมมากมากอาเลมมากๆคำว่ามากมากนี่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงบอกได้ว่าถึงขั้นเป็นครูของอิหม่ามอัลบุคอรีเป็นครูของใครของอิหม่ามมุสลิมเป็นครูของอิหม่ามอบูดาวูดได้เลยบุคอรีที่รายงานฮะดีษเกรดเออิหม่ามมุสลิมหะดีษเกรด A 2คนรายงานนี่ A บวกเลยอิหม่ามอบูดาวูดเกรด A แต่ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของกออนาบีที่เคยลงไปจะแทงท้องคนรายงานหะดีษนั่นแหละเปลี่ยนได้ไหมครับเนี่ยในหมู่พวกเราเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยเอาความไม่ดีของเราทั้งหมดนี่มารวมกันเนี่ยสู้กออนาบีคนนั้นได้มั้ยผมก็สู้ไม่ได้นะเราไม่เคยกินเหล้าเมายันเช้ามีใครไม่เคยมีไม่มีใช่ไหมครับเต็มที่สูบบุหรี่สูบยาอะไรกันใช่ไหมครับอ้าวละหมาดขาดบ้างอะไรบ้างแต่นี่โอ้โหยังไม่ดีเลยอ่ะแต่พอมาถึงวันหนึ่งแค่อะไรแค่หะดีษบทเดียวที่มาเตือนใจเขาได้นะเขายังเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอ่ะจากดินไปไหนเปลี่ยนจากดินขึ้นไปเป็นดาวเลยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เราเคยปลื้มนี่รู้จักศิลปินหลายคนไหมรู้จักศิลปินหลายคนใช่ป่ะเราปลื้มเขาหลายคนปลื้มเขาคนคนนี้มาก่อนเป็นอะไรแค่คนแบกกองคนคนนี้เคยเป็นไอ้นั่นคนคนนี้เคยเป็นคนทำเวทีคนคนนี้เคยเป็นคนขับรถแต่พอมาถึงวันหนึ่งทำไมเขากลายเป็นนักร้องกลายเป็นซูเปอร์สตาร์เพราะเขาเปลี่ยนเขาพัฒนาตัวเขาเองอ้าวเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราลงนะซีฮากันสิครับเตือนกันวันนี้เรามีไม่ดีกี่เรื่องเราอาจจะมองว่าตัวเราเองเนี่ยดีพร้อมแล้วแต่คนอื่นเขาอาจจะสะท้อนภาพเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นอีกด้านหนึ่งที่อาจจะยังไม่ดีเราก็ใช้เนี่ยโอกาสตัวเนี้ยในการเตือนกันบอกกันนะครับได้ไหมได้พี่น้องอย่าไปเข้าใจว่าคนในโลกเนี่ยมันต้องดีทั้งหมดมันไม่ดีทั้งหมดหรอกอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยอย่างน้อยๆอัลลอฮ์สร้างให้มีใครละให้มีอิบลิสให้มีชัยฏอนใช่ไหมครับในเวลาเดียวกันมันก็ต้องทวงกันอิบลิสอย่างเดียวชั่วอย่างเดียวมีทั้งเรื่องมีแต่โจรมีแต่ไอ้ตัวร้ายมีแต่นางร้ายก็ไม่สนุกใช่ไหมครับมันก็ต้องมีดีไม่ดีปนกันไปแต่ต้องให้ความดีชนะความไม่ดีความดีชนะความชั่วแล้วเอาอะไรมาแก้ไขเอานะซีฮานี่แหละบอกกล่าวตักเตือนกันนะซีฮากันอย่างหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลาอูลาตุซนิบูนนะฮะหะดีษของรอซูลบอกต่อไปนี้นะถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่เคยมีความผิดเลยหรือไม่ได้ทำความผิดเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ต้องมีความผิดกันบ้างเพราะลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนล้วนแล้วแต่มีความผิดกันทั้งนั้นแหละ
วะค่อยรุนคอตออินอัตตาวาบุญแต่คนดีที่สุดในหมู่พวกเขาคนที่เคยทำความผิดที่มีประวัติดังพ้อยกันมาเนี่ยมีอดีตกันมาเนี่ยคนดีจริงคือคนที่กลับเนื้อกลับตัวได้ทันกลับเนื้อกลับตัวได้ทันเปลี่ยนแปลงได้ทันอ้าวนบีบอกว่าแล้วลำตุสนีบูต่อไปนี้ถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่เคยทำความผิดกันเลยนะไม่คิดจะทำความผิดมันต้องไปอยู่กับมาลาอิกะห์อยู่กับมาลาอิกะห์ได้ไหมพวกเราอยู่กับมาลาอิกะห์ไม่ได้เพราะเราไม่ใช่มาลาอิกะห์เราถูกสร้างขึ้นมาให้มีความดีกับความไม่ดีปะปนกันแต่เราต้องเอาความไม่ดีให้มันให้มันพ่ายแพ้ไปเอาความไม่เอาความดีมาชนะมาข่มความไม่ดีให้ได้ใช่ไหมครับทุกคนมีกิเลสนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็ถูกสร้างมานะครับบนอะไรบนสัญชาตญาณที่มีโอกาสที่จะทำความผิดนบีอาดัมมนุษย์คนแรกยังทำความผิดแล้วโดนไล่ถึงขั้นไล่ออกจากอะไรไล่ออกจากสวรรค์มาแล้วฉะนั้นเราได้รับบทเรียนมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายอดีตของเราเราก็เอาบทเรียนพวกนี้มาเตือนตัวเราเองนบีอาดัมอยู่ในสวรรค์ทำความผิดแล้วยังโดนไล่ออกจากสวรรค์และไอ้ที่อยู่นอกสวรรค์แล้วทำความผิดเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์หรือได้เข้าไหมไม่ได้เข้าฉะนั้นมันต้องเคลียร์ให้เกี่ยงเพื่อที่เราจะได้มีสิทธิ์เข้าสวรรค์สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเข้าไปอยู่ได้เลยไหมฮะอยากเข้าเมื่อไหร่เข้าได้เลยไหมสวรรค์ของอัลเลาะห์ฮะบ้านบางอยู่ที่ไหนครับเนี่ยบางใส่แว่นดำเนี่ยบ้านบางอยู่ที่ไหนครับคนสี่แยกบันอาซอนอยู่ที่นี่แต่ว่าย้ายไปสี่แยกบันแขกละหมาดที่มัสยิดนู้นบางอัมดุลลอฮ์บ้านอยู่ไหนทุ่งครุอยู่หมู่บ้านป่ะหมู่บ้านอะไรครับวรการหมู่บ้านหรูใช่ไหมครับอยู่หมู่บ้านหรูไหมหมู่บ้านหรูๆที่ดังๆที่เขาที่ใครก็อยากไปอยู่มีหมู่บ้านอะไรบ้างฮะที่เขาทำกันน่ะที่เขาแลนด์แอนด์เฮาส์ใช่แล้วก็อะไรอีกกฤษฎานครเนี่ยหมู่บ้านหรูๆที่เขามีคฤหาสน์ติดทะเลสาบหลังละ30ล้าน40ล้านอยากไปอยู่ไหมอยากไปอยู่เวลาเรานั่งรถไปเนี่ยเราเห็นคัทเอาท์ใหญ่ๆโอ้โหสวยนะสวยนะ30ล้าน40ล้านอยากอยู่ไหมอยากอยู่หิ้วกระเป๋าไปอยู่ได้มั้ยฮะอ้าวแชร์บ้านแชร์อยู่ที่ไหนบางอ้อเข้าไปอยู่ได้เลยแม่หมู่บ้านสวยๆแถวนั้นทำยังไงอ่ะทำยังไงต้องไปติดต่อใช่ไหมครับที่สำนักงานเขาน่ะไปแจ้งความจำนงเนี่ยผมสนใจบ้านเดี๋ยวเขาจะต้องพาไปดูก่อนเขายังไม่ได้ขายเราเลยนะสนใจแบบไหนมีเงินเปล่าที่จะมาอยู่เนี่ยไม่มีทำยังไงไปติดต่อธนาคารใช่ไหมครับติดต่อธนาคารเดี๋ยวธนาคารเอาแล้วคุยกันอีกขั้นตอนนึงสมมุติว่าเสร็จแล้วขั้นตอนเจรจาธนาคารหมู่บ้านสร้างให้แล้วสร้างเสร็จแล้วนะยังไม่ได้เข้าอยู่เลยใช่ป่าวบางที5เดือน6เดือนจนกว่าเขาจะอนุญาตให้เราเข้าทั้งที่บ้านเนี่ยเราเซ็นสัญญาทำสร้างให้เราอะไรไปแล้วเขายังไม่โอนอยู่ไปอีก5ปีผ่อนหมดแล้วเพิ่งจะอะไรเพิ่งจะโอนให้นี่บ้านในดุนยายังยากขนาดนี้แล้วบ้านอาคิเราะห์ล่ะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเหาะเข้าไปเลยเนี่ยหายตัวแวบเข้าไปอยู่เลยได้ไหมไม่ได้สมมติเราไม่พูดเรื่องไม่พูดเรื่องบ้านหมู่บ้านนะบ้านอับดุลลอฮ์อยู่ทุ่งครุแต่ไปชอบใจแถวคลอง13ใช่ไหมครับไปได้ที่คลอง13เอาไปแล้วโอ้โหที่แถวนี้นะมีคลองมีไร่นามีอะไรเยอะแยะสนใจไหมครับสนใจทำยังไงต้องไปซื้อก่อนซื้อที่พอซื้อที่โอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปพัฒนาที่ต้องพัฒนาก่อนใช่ไหมครับเพราะมันเป็นอะไรเป็นแปลงนาก็ต้องไปถมพอไปถมก่อนจะถมต้องดูอีกมีทางเข้าหรือเปล่าถ้าไม่มีทางเข้าทำไงซื้อที่ไว้แปลงนึงอยู่ที่ตาบอดจะเข้าไปปลูกอะไรก็ไม่ได้ทำยังไงบางต้องตัดสินใจลงทุนซื้อทางก่อนจึงมาซื้อทางเข้าพอซื้อทางเข้าเสร็จแล้วถมทางเข้าถมเสร็จแล้วต้องไปถมที่ของเราที่จะปลูกพอถมไปหมดเลยสตังค์ไม่มีอีกแล้วสตังค์หมดทำยังไงรอทำงานไปก่อนอีก3เดือน5เดือนปี2ปีตอนนี้ก็ปลูกอะไรปลูกกล้วยไปก่อนปลูกกล้วยปลูกมะม่วงปลูกไอ้นู่นปลูกไอ้นี่ไปได้อยู่ยังน่ะกี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้อยู่เลยใช่ไหมครับ
พอเก็บสตังค์ได้อ้าว2ล้าน3ล้านทำยังไงฮะปลูกอย่างน้อยๆ5เดือน6เดือนใช่ไหมครับปลูกเสร็จแล้วทำยังไงต่อนั่นแหละถึงจะได้เข้าไปอยู่มีความสุขหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่สวรรค์ของอัลลอฮ์น่ะอัลลอฮ์บอกเข้ามาเลยมีแต่ความสุขอย่างเดียวมีไฟดับไม่สวรรค์ฮะแอร์ไม่เย็นมีไหมของเราก็เปิดแอร์ตั้งนานแล้วยังไม่เย็นเลยฉะนั้นสวรรค์ที่เราบอกว่ามีความสุขแล้วกับบ้านของเรากับครอบครัวของเราในดุนยาเนี่ยแต่พอเอาเข้าจริงๆสวรรค์ของอัลลอฮ์มีความสุขมากกว่าแต่เราไม่ได้เตรียมที่จะไปอยู่สวรรค์นั่นเลยทุกวันนี้เตรียมเพื่ออะไรเราอองเข้ามานะไอ้นี้ฝนสาดเข้ามาแล้วนี่นั่งอยู่เออนี่ลำโพงนี่เดี๋ยวเปียกแล้วไอ้แจ๋วเลยนี่บ้านดุนยานะเนี่ยฝนตกหน่อยก็สาดเข้าหน้าต่างในอาเครอไม่มีนะครับต้องมาวิ่งปิดหน้าต่างกันอย่างงี้นะเนี่ยแม่ที่ผมพูดให้พี่น้องเห็นเนี่ยก็คือเราต้องวางแผนเพื่อที่เราจะเปลี่ยนจากดุนยานี้ไปสู่โลกอาเครอฉะนั้นนาซีฮะกันนี่แหละช่วยเปลี่ยนกันได้พ่อนาซีฮะวันนี้พ่อไปฟังบรรยายมานะได้มาสาระหนึ่งเอามาบอกลูกเอามาบอกภรรยาก็ช่วยกันเปลี่ยนไอ้เรื่องที่ไม่ดีในครอบครัวของเราจากหนึ่งเรื่องสองเรื่องสมมติว่าเรามีเนี่ยที่บ้านมีปฏิทินใช่ไหมครับปฏิทินแผ่นใหญ่ๆปฏิทินธนาคารอิสลามก็ได้ดึงลงมาฉีกมาใบหนึ่งแล้วก็มานั่งเขียนว่าบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่เป็นปัญหาเขียนให้ได้ปีหนึ่ง12เรื่องแล้วก็แก้ไขลดไปเดือนละหนึ่งเรื่องปีหนึ่งเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะอัปเกรดบ้านเราอะนะโดยการลดปัญหาได้12ปัญหา12เรื่องดีขึ้นไหมดีขึ้นหรือไม่ฉะนั้นเราก็ทำโปรแกรมอะไรก็ได้ที่มันจะเพิ่มเรื่องดีๆให้กับบ้านของเราเช่นบ้านเราเนี่ยไม่มีการอ่านกุรอานในบ้านเลยก็เขียนไว้เดี๋ยวเดือนนี้จะรณรงค์สมาชิกในบ้านให้อ่านกุรอานหลังละหมาดเอาเดือนนี้ทำเรื่องกุรอานเดือนต่อไปทำเรื่องซอดาเกาะเดือนต่อไปทำเรื่องอะไรก็ได้มันก็จะเพิ่มโปรแกรมดีๆขึ้นในบ้านของเราพอทำจนกระทั่งติดเป็นนิสัยต่อไปนี้ไม่ต้องมีชวนไม่ต้องมีเรียกไม่ต้องมีรณรงค์แล้วเนี่ยตอนนี้เขาปิดเทอมกันเขาจะจัดค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูฝนใช่ไหมครับหลายๆสถานที่ลูกอยู่กับบ้านอยู่กับเราเป็นปีพูดเท่าไหร่ไม่อะไรลูกไม่ฟังลูกไม่เชื่อบอกแล้วบอกอีกไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ทำไมเวลาลูกไปอยู่ที่ค่าย10วัน15วันลูกเปลี่ยนแปลงไหมครับลูกเปลี่ยนและเปลี่ยนเยอะด้วยดูอาที่เราสอนอยู่ที่บ้านลูกไม่ได้เลยไม่จำเลยแต่ทำไมเวลาลูกไปอยู่กับค่ายถามว่าลูกเราเป็นอะไรกับคนที่ค่ายเป็นอะไรกับพี่เลี้ยงฮะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเทือกเขาเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแต่ทำไมเวลาไปอยู่กับเขาแล้วลูกเราได้ทำไมเวลาไปอยู่กับเขาลูกได้กลับมาบ้านได้เดวอามา30ต้น40ต้นทำไมลูกเราเปลี่ยนได้แล้วเราเป็นพ่อแท้ๆแม่แท้ๆเนี่ยทำไมพูดไม่ได้เตือนไม่ได้สอนไม่ได้งั้นพี่น้องต้องลองคิดนะครับลองประเมินครอบครัวของเราว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่สมควรที่จะแก้ไขเยียวยานะครับถ้าเราไม่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากในครอบครัวของเรานะแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงบุคคลนอกบ้านเนี่ยมันทำได้ไม่ง่ายเลยนะคนนอกบ้านเพราะคนในบ้านเองเนี่ยคือดัชนีหรือมาตรค่าที่เราจะประเมินศักยภาพของเราในเมื่อกับคนในบ้านเรายังไม่มีน้ำยาแล้วเราจะไปยังไงไปทำกับคนอื่นไปเดินเทศนาคนอื่นเขาก็ตอกหน้าให้เราอีกคนในบ้านยังไม่ละหมาดเลยคนในบ้านยังไม่คุมฮิญาบเลยไปชวนคนอื่นเขาเรื่องฮิญาบอ้าวโต๊ะคุมฮิญาบนี่คุมฮิญาบแต่ที่บ้านไม่ได้ให้คุมฮิญาบงั้นเวลาไปพูดกับข้างนอกมันไม่มีน้ำหนักมันไม่มีความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับเราเองสมมติเราจะขายสินค้าอะไรสักอย่างนะ
สมมติเราจะขายสินค้าขายยาขายรถยนต์ขายอะไรก็แล้วแต่สมมติบังเนี่ยเป็นเอเย่นหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอะไรนะโอ้ยี่ห้อนี้ดีกินแล้วอย่างนั้นแต่บังเองยังไม่กินไม่ใช้พอเวลายุคเอาของเราออกมาดูของเรายี่ห้ออื่นหมดเลยคนเขาก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวนั้นนาซีฮาเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับบริบทในภาพรวมด้วยการนาซีฮาดีแต่คนนาซีฮาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยเวลาเขาบอกเทศนาหรือสอนคนอื่นฉันใดตัวเองก็ต้องทำให้ได้ฉันนั้นใช่ไหมครับเราเนี่ยไปละหมาดญะมาอะห์กันนะไปละหมาดญะมาอะห์ตัวเองนอนดูโทรทัศน์แล้วไล่ลูกไปสุราตัวเองดูมวยลูกแล้วลูกมันจะว่ายังไงป๋ายังดูมวยเลยป๋าก็ไม่ไปละหมาดงั้นตัวเองต้องนำฉะนั้นการนาซีฮะเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่บนเวทีแบบนี้หรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรเป็นการพูดคุยในวงวิชาการเปล่าแต่การทำให้ดูหรือส่งหนังสือให้ถ่ายเอกสารมาเนี่ยวันนี้ไปเจอบทความดีมานะปริ้นมาให้อะไรปริ้นมาให้พี่น้องของเราได้อ่านได้ไหมครับได้หรือเรายืมเนี่ยยืมปากครูปากอาจารย์เนี่ยพูดแทนเขามีรายการวิทยุรายการโทรทัศน์เราไม่รู้จะพูดยังไงกับพ่อกับแม่เราพี่น้องเราเกรงใจกันแล้วเปิดวิทยุให้มันดังเลยอาจารย์เขาพูดแทนอาจารย์เขานะซีฮะแทนได้ไหมยังได้มันมีวิธีในการที่เราจะตักเตือนกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยนะซีฮะไม่เกิดขึ้นในสังคมในหมู่บ้านในชุมชนของเรานะครับสังคมนั้นมีแต่อะไรฮะถอยแบบไปข้างหลังนะมันไปก้าวไปข้างหน้าถึงแม้ว่าอย่างอื่นมันจะก้าวหน้าแต่สังคมและบารอกะห์จะหดหายถดถอยไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเป็นความดีทุกวันนี้ความดีที่มันอยู่ได้เพราะอะไรครับเพราะมีการบอกกล่าวตักเตือนกันฉะนั้นฝากเป็นอะไรเป็นกันบ้านก็แล้วกันไปทำกันบ้านกันทุกคนนะครับว่าในบริบทส่วนตัวของเราเองเนี่ยเราจะช่วยงานศาสนาอะไรได้บ้างเรามีมอเตอร์ไซค์อยู่หนึ่งคันเราเคยรับใครไปส่งที่มัสยิดบ้างหรือเปล่าแต่เวลาเรารับคนอื่นเรารับไปได้ซ้อน3ซ้อน4ไปไม่ไปตรงไหนมีอะไรไปหมดเลยรถยนต์ของเราเนี่ยคันหรูหรูเลยนะเคยรับใครไปฟังบรรยายงานศาสนาที่ไหนบ้างเคยมีคนดีขึ้นนั่งรถเราแล้วอ่านดุอาให้รถเราสักคนนึงมีมั้ยฮะเนี่ยถ้าเราคิดแบบนี้นะเราจะพยายามเอาเรื่องดีๆเนี่ยมาใส่ไว้ในรถเราไว้ใส่ไว้ในบ้านของเรารถเราเนี่ยซีดีศาสนาซีดีบรรยายมีไหมแล้วมีแต่ซีดีเนี่ยเสพในเรื่องพวกนี้มันเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนคนหนึ่งคนอื่นเขาจะสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเราและพอเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคนอื่นเขาจะได้เยี่ยงอย่างตัวอย่างที่ดีจากเราแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเลยครับคนอื่นเขาก็เอื่อมระอากับเราไอ้คนที่เขาเปลี่ยนเขาก็ระอาเขาก็เอื่อมเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับเราฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนต่างคนต่างให้ความร่วมมือกันนะซีฮะกันแล้วนึกถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นกับศาสนาของเรานะอย่านึกถึงประโยชน์ส่วนตัวเราได้เตือนมันเราได้ว่ามันสะใจแล้วอย่างนี้ดีไหมไม่ดีนะครับเราได้เตือนโอ้โหคนเขาชมเราใหญ่เลยเราพูดเก่งเราพูดดีอันนี้ไม่บริสุทธิ์ใจฉะนั้นเตือนนะบอกกล่าวกันแล้วก็คำนึงถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของศาสนาของเราคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยคำนึงถึงความบริสุทธิ์ใจความสุจริตใจของเรานะผมเชื่อว่าการนะซีฮะการตักเตือนเนี่ยได้ประโยชน์แต่นี้บางทีไอ้ความไม่สุภาพไอ้ความโมโหโทโสหรืออารมณ์ขุนหันพันแล่นเนี่ยมีไหมมีบางทีเราเนี่ยอารมณ์หึงศาสนาโอ้โหไอ้ขัวนี่มันมาทำอย่างนี้ได้ยังไงในสุราในมัสยิดไอ้ขัวนี่มันพูดได้ยังไงเหมือนไม่ใช่คนแขกบางทีพูดอะไรออกมานะมุสลิมหรือเปล่าพูดแบบนี้บางทีเราไปจี้เขาแบบเนี้ยบางทีเขาเรียกอะไรล่ะเขาเองเขาก็รับไม่ได้ซึ่งถามว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยพูดด้วยอารมณ์อะไรเราหวงแหนศาสนาของเราที่ศาสนาของเราถูกละเมิดถูกเรื่องล่วงเกินด้วยพฤติกรรมแบบเนี้ยเราไม่อยากแต่บางทีเราไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่จะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นผมเล่าให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งความสุภาพนะและความอารุ่มอร่วยความใจเย็นเรียกคัมภีรภาพนะภาษาสุภาพคัมภีรภาพคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดในการทำงานดะวะ
ยกเว้นในกรณีที่มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนี้อาจจะอีกเรื่องนึงเจอคนกำลังกินเหล้าอยู่อย่างเงี้ยหรือเจอคนกำลังจะทำชีริกจะทำสิ่งที่เป็นผิดหลักการศาสนาขั้นรุนแรงอย่างนี้เราต้องเตือนเพราะเราสูญสั่งใครเห็นคนผิดทำความดีในระดับไหนให้เตือนในระดับนั้นไปเจอความผิดร้ายแรงเราสูญบอกบิลยัดเลยดึงมือเขาออกกระชากเข้ามาเลยห้ามปามเขาเลยกอดเขาเลยรัดเขาเลยได้แต่ถ้าทำแบบนั้นไม่ได้มันไม่เหมาะเอาด้วยวาจาพอๆถ้าด้วยวาจาไม่ดีไม่เหมาะก็โดยโอกาสอื่นตามแต่กรณีนึกไม่อะไรนึกไม่เห็นด้วยกับเขาหรือแสดงการต่อต้านไปทางความรู้สึกทางอารมณ์ทางสีหน้าก็แล้วแต่มันอยู่ที่บริบทแต่ว่าไม่มีอะไรประสบความสำเร็จเท่ากับการใช้ความสุภาพความอารมณ์อร่วยความพี่นอบพี่เฒ่าต่อกันและกันฉะนั้นอายะห์กุรอานนะอินฟะบิลลาตีฮิอัสันวะยาดิลฮุมบิลลาตีอัสันเวลาจะตอบโต้เวลาจะทักท้วงอะไรก็แล้วแต่ให้เลือกเรื่องที่ดีที่สุดเอาไปทักท้วงอะไรดีที่สุดหะดีษของนบีดีที่สุดเหมือนกับที่ก๊อนบีเจอความหะดีษนบีเนี่ยมันสะกดเราได้อย่างน้อยๆเราก็ต้องให้เกียรติคำพูดของนบีคำพูดของอัลลอฮฺสุบานตะลาหรือเนื้อหาที่ดีคำพูดที่ดีและวิธีที่ดีเนี่ยสำเร็จมาหมดเลยอัลลอฮฺจึงบอกเนี่ยกุรอานนะฟาอิซัลลาซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอาดาวะตุนต่อให้เป็นศัตรูกันแค่ไหนก็แล้วแต่เวลาเขาเห็นความจริงใจของเราความมุ่งมั่นตั้งใจของเราแล้วไม่มีเจตนาที่ไม่ดีกับเขาเนี่ยเขาจะพร้อมจะเป็นมิตรกับเรากลับมาคืนดีกับเราได้อัลลอฮ์บอกไว้แบบนั้นแต่ถ้าเรากับมิตรกันเองนะซี้กันเลยแต่พอเราทำวิธีไม่ดีกลายเป็นทะเลาะกันไปเลยขนาดเป็นมิตรกันอยู่แล้วนะเพราะวิธีไม่ดีบาอับดุลลาห์ไปเที่ยวบ้านผมบาอับดุลลาห์ไปเที่ยวบ้านผมเปิดประตูกดอะไรกดออดเรียกผมเปิดออกมาอยู่ข้างล่างและนั่งแต่ถุนและไม่ต้องขึ้นมาหรอกบางรู้สึกยังไงเดี๋ยวผมจะลงไปอยู่แล้วอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวลงไปหาอยู่ที่ถุนนั่นแหละโอ้โหให้เราอยู่ที่ถุนฟังแบบนี้เป็นไงโต๊ะโอ้โหเฮ้ยมันให้เราอยู่ที่ถุนแต่ผมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคำพูดบังอับดุลลอฮ์บังอับดุลลอฮ์ครับเดี๋ยวอยู่ข้างล่างก่อนนะอยู่ชั้นล่างก่อนนะเดี๋ยวผมลงไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วก็แล้วแต่ดูดีขึ้นเยอะเลยไหมดูดีขึ้นเยอะเลยพอผมลงมาเอาน้ำมาแก้วนึงอ้าวกินอยากกินไหมแก้วเนี้ยอ้าวกินแค่น้ำเสียงมันก็ทำให้เขารู้สึกไม่อยากกินแล้วบังอับดุลลอฮ์ดื่มน้ำก่อนครับต่างกันไหมก็ไอ้แก้วเดียวกันส่งให้เหมือนกันนั่นแหละแต่มันคนละความรู้สึกกันเลยเวลาสอนศาสนาก็เหมือนกันกระโชกโคกภาคตะคอกเฮ้ยให้เฮ้ยให้เฮ้ยนี่มันสอนคนหรือไล่ควายความรู้สึกของเขาแบบนั้นแต่ถ้าสอนกับเขาดีๆให้เขารู้สึกเขาวางใจกับเราเขารู้สึกเชื่อมั่นในตัวเราชี้นกให้เป็นไม้เหมือนที่ผมบอกเป็นได้ไหมเป็นได้ฉะนั้นความสุภาพความอะไรเนี่ยนะมันมีผลในการนะซีฮะของเราเป็นอย่างมากเลยเราซูลจึงบอกว่าความริฟความสุภาพนะความอ่อนน้อมการให้เกียรติแล้วก็ไม่เลยเถิดไปเนี่ยมันทำให้แค่ไหนล่ะโอกาสในการประสบความสำเร็จในการในการดะวะห์ในการนะซีฮะห์เนี่ยมีอย่างมากเลยแต่เราใช้ความแข็งกร้าวใช้ความรุนแรงมันจะกลายเป็นสะท้อนกลับมาหาเราเข้าต้านเราทันทีเลยอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีกับซอฮาบะห์นั่งอยู่ในมัสยิดมีชาวอาหรับชนบทเดินคนหนึ่งปวดคนหนึ่งแล้วเดินกันมาปวดแล้วก็ปวดทั้งฉี่พอดีเลยฉี่อยู่ตรงนั้นนั่นแหละซอฮาบะห์หันไปเจอลุกฮือขึ้นไปจะตืบให้จะรุมสกรรมเลยปล่อยได้ยังไงเนี่ยมัสยิดนบีมาเข้ามายืนฉี่รุมรามถ้าเป็นเราก็รอให้มั้ยล่ะเด็กมาทำอะไรเลอะเทอะเราจะฟาดก้นฟาดหลังฟาดดึงหูแดงเลยแล้วนี่ซอฮาบะห์โตซอฮาบะห์ลุกพวดไปจะไปจัดการรอซูลบอกหยุดอย่าไปทำอะไรเขาปล่อยให้เขาฉี่ให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้ซอฮาบะห์ยุ่งดีนักไปเอาน้ำมาล้างฉี่เขาเลยปะละราดฉี่เลยซอฮาบะห์ไปเอาน้ำมาราดฉี่เสร็จแล้วเรียกซอฮาบะห์คนที่ฉี่คนนั้นน่ะมาหาเจ้าไม่รู้หรอมัสยิดนะมัสยิดนะเขาเอาไว้ละหมาดนะเขาเอาไว้อ่านกุรอานนะเขาเอาไว้ซิกรุลลอฮ์นะทีหลังอย่ามาฉี่ในมัสยิดนะซอฮาบะห์คนนั้นน่ะความรู้สึกที่มีต่อนบีกับความรู้สึกที่มีกับซอฮาบะห์ที่ฮูเข้าไปน่ะ
ขารู้สึกวางใจกับใครมากกว่ากันวางใจกับนบีมากกว่าเขาหันไปมองซอฮาบะห์คนที่กำลังล้างฉี่ที่จะตะลุมบอลกับเขาเมื่อสักครู่นะแล้วก็หันมาหานบีแล้วก็บอกว่าอัลลอฮุมมัรฮัมนีวัรฮัมมุฮัมมัดันวะลาตัรฮัมมะอานาอะฮัดันโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเมตตาฉันกับมุฮัมมัดเท่านั้นอย่าเมตตาไอ้คนพวกนั้นใครเนี่ยคนที่เราจะเป็นนะซีฮะห์เขาล่ะแต่พอกลายเป็นเขาดูอาไม่ดูอาให้เราละกลายเป็นดูอาแช่งเราโออัลลอฮ์เมตตาฉันกับมุฮัมมัดผู้อารีอารอบคนนี้เท่านั้นแต่อย่าไปเมตตานั่นนะพวกนั้นนะแม้แต่คนเดียวอย่าเมตตานั่นก็ซอฮาบะห์ใช่ไหมครับแล้วเจตนาดีไหมเจตนาดีแต่หูก็ไปจะไปเล่นกับตะลุมบอลกับเขาใช่ไหมครับนี่คือนาซีฮะของนบีนะถ้าเป็นเราละรอมันมาเลยเอาให้เข็ดเป็นเราก็จะให้ท้ายซอไม่ใช่ท้ายซอบะห์ให้ท้ายเลยใช่ไหมแต่รอซูลใจเย็นรู้ช่างหนักช่างเบาเผื่อขาดเผื่อเกินมันก็เลยออกมาดีกลายเป็นมิตรไหมเนี่ยกลายเป็นมิตรเอาอีกเหตุการณ์หนึ่งกับยะฮูดีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้รวยเหมือนพวกเรานี่นะไม่ได้มีฐานะมีอันจะกินเหมือนพวกเราเนี่ยพวกเรามีอันจะกินไหมนะมีอันจะกินกันเปิดตู้เย็นมาเนี่ยทับดึงประตูไม่ดีเนี่ยร่วงเต็มเลยอัดไว้แน่นเลยของกินแต่นบีไม่มีอะไรกินนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางวันบางเดือนไม่ได้จุดไฟเลยกินขนมปังกินน้ำส้มสายชูกินนมกินพระลำอยู่แค่นี้แหละรอซูลก็เลยเดือดร้อนลำบากต้องไปหยิบยืมไปกู้ไปขอยืมเงินมาจากยะฮูดีนะคนหนึ่งแล้วก็ทำสัญญาเอาไว้อีกเท่านั้นเดือนเท่านี้เดือนจะไปชำระตอนนี้นิสัยยะฮูดีแล้วก็รู้แล้วมันอะไรมันหน้าเงินมันหน้าเลือดมันรู้ว่ารอซูลไปเป็นลูกหนี้มันเนี่ยมันก็เดินผ่านบ้านหน้าบ้านนบีเอ้ยเมื่อไรจะใช้หนี้วะเมื่อไรจะใช้หนี้วะพูดให้กระทบกันให้กระทบให้ข้าวหูนบีก็สะบัดอดทนมาโดยตลอดเลยมีอยู่วันหนึ่งยังไม่ถึงกำหนดชะระเลยตอนนี้มันพูดหนักพูดแรงมันเดินมาที่นบีเลยแล้วมันก็มาท้าวเอวว่ามุฮัมมัดตระกูลของเองนะอินนากุมกอมุนมุตลุนโคตรพ่อโคตรแม่สักการะเจ้านะเป็นคนอะไรเป็นคนมุดลุนเหนียวหนี้ยื้อหนี้เอาไปแล้วไม่อยากใช้ยืนไปแล้วไม่อยากใช้ก็นบีรู้ยังไม่ถึงกำหนดต้องใช้ไหมยังไม่ต้องใช้นบีไม่มีจะใช้บังเอิญอุมัดอยู่ตรงนั้นอุมัดกระโดดเข้าไปล่อเลยปั้มซัดใครซัดยะฮูดีคนนี้เราซูลเห็นอุมัดหยุดทำหยุดเดี๋ยวนี้เลยอุมัดดุใครเราซุนดุใครเราซุนดุอุมัดถ้าเป็นเราล่ะสั่งสอนมันซะหน่อยสั่งสอนมันซะหน่อยแต่เราซุนอุมัดหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้เลยอุมัดก็หยุดอุมัดก็เราซุนห้ามผมทำไมล่ะผมเนี่ยที่จะช่วยเนี่ยปกป้องท่านเพราะชาวยะฮูดคนนั้นน่ะมายืนค่อมหัวอยู่แล้วน่ะยืนค้ำหัวเอามือดึงคอเสื้อนบีอย่างเงี้ยมูฮัมหมัดเมื่อไรจะใช้นี่มันเมื่อไรจะใช้นี่ว่ารถหัวนบีอุมัดเห็นทนได้ไหมทนไม่ได้เป็นเราแล้วก็ทนไม่ได้ใครมาว่าแม่เราไม่สมแม่เราเป็นลูกหนี้ไปติดหนี้เขาแต่มันมาทวงแม่เราด้วยวิธีแบบนี้เรายอมไหมต่อยก็เป็นต่อยใช่ไหมอุมัดก็ไม่ยอมอุมัดก็ลูกผู้ชายแต่เราซูลเห็นแล้วอุมัดไม่ใช่วิธีการเตือนคนเลยแบบนี้หยุดเดี๋ยวนี้เลยนั่งตั้งสงบสติอารมณ์อุมัดนั่งสงบสติอารมณ์ไม่พอใจเลยเพราะอะไรช่วยนบีมาดุเราทำไงล่ะอุมัดคิดให้ดีใหม่ทำแบบนี้ถูกแล้วล่ะเนี่ยลุกขึ้นปั๊มเขาจะช่วยเราเนี่ยถูกแล้วล่ะจริงๆนะท่านต้องช่วยทั้งเราแล้วก็ช่วยใครด้วยช่วยยะฮูดคนนี้ด้วยนี่เจ้าหนี้ของเรานะเรานะลูกหนี้เขาวิธีช่วยที่ถูกต้องก็คือเวลาเจ้าได้ยินเข้ามาทวงเราแบบนี้นะเจ้าก็ต้องถามเราว่านบีของอัลลอฮ์ครับท่านมีเงินหรือเปล่าถ้ามีชำระเข้าไปดีกว่ามันจะได้จบเตือนเราแบบนี้หรือถ้าท่านไม่มีท่านจะออกให้เราก่อนรับสภาพหนี้แทนไปเอาไปจ่ายแทนให้เราก็อย่างนี้ก็ดีกว่าไม่ใช่ไปลุกขึ้นไปปั้มเขาแล้วท่าทีดีถ้าให้ดีกว่าก็คื
ท่านก็เตือนใครเตือนยะฮูดคนนี้ด้วยว่าความอารุ่มอร่วยยังไม่ถึงกำหนดนะขอเวลาผ่อนชำระให้กับนบีของเราอีกสักหน่อยได้ไหมเจ้าช่วยเจรจาช่วยพูดอีกแรงหนึ่งดีกว่าไหมเอาน้ำเย็นเข้าลูบเขามาแบบเนี้ยเขามาแรงแบบนี้เจ้าก็พูดกับเขาดีๆเอาน้ำเย็นเข้าลูบสิยะฮูดคนนั้นเห็นอะไรเห็นนบีดุอุมัรอัลลอฮ์แทนที่จะยุให้อุมัรเล่นเรากับดุอุมัรนี่แสดงว่านี่เป็นนบีของอัลลอฮ์จริงเคร่งครัดศาสนามีหลักการมีศีลธรรมจริงเดินเข้ามาหานบีเลยนะครับมุฮัมมัดวันนี้นี่ทั้งหมดที่เรามีค้างอยู่กับเจ้าเนี่ยนะเรายกให้เจ้าหมดเลยในหนทางของอัลลอฮ์และนับจากนี้ไปท่านคือรอซูลของเราเข้าอิสลามตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นอะไรซอฮาบะชื่อไซดุบนุซะนะเซดบินซะนะถ้าอุมัรกับนบีรวมกันตะลุมบอลเอาให้มันอะไรสลบเหมือดไปเลยตรงนั้นน่ะจะได้เข็ดพูดเหิมเกิมดีนักคนคนนี้จะเป็นยิวยันตายเป็นยิวยันตายแต่ด้วยความอารุ่มอร่วยความใจเย็นความพี่นอบพี่เทาของนบีทำให้ยิวเปลี่ยนมาเป็นมุสลิมภายในไม่กี่อึดใจและได้รอฎิยัลลอฮุอันฮุทุกวันเนี่ยเวลาเราเอ่ยถึงไซดุนุซะนะรอฎิยัลลอฮุอันฮุรอฎิยัลลอฮุอันฮุทุกคนขอดุอาให้ไม่ขาดปากนี่ใครนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเวลาเราจะนะซีฮะห์น่ะลองทำแบบเนี้ยมันได้ดีกว่าการกระโชกโผกผากตะคอกตะวาดกันฉะนั้นการสื่อสารในภาวะขัดแย้งแบบเนี้ยตอนนี้มันมีฉะนั้นถ้าเราพูดแล้วมันเกิดเป็นประโยชน์มันดีขึ้นพูดไปเลยได้ผลบุญแต่ถ้าพูดไปแล้วไปต่อความยาวสาวความยืดหรือไปหรือฟื้นให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้เขาทะเลาะกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยบังอับดุลละมีคนเขาอิจฉาบังนะมีคนเขาอิจฉาบังนะว่าบังอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมาเล่าให้บังอับดุลละฟังอันนี้ดีไม่ดีเนี่ยบังเตือนนะบังระวังให้ดีนะคนเนี้ยเขาชอบอิจฉาบังเขาอย่างนั้นอย่างนั้นเอามาฟ้องเขาไม่ได้เตือนเขาเรียกฟ้องแล้วฟ้องในลักษณะที่เอาอะไรเอาเรื่องไม่ดีมาทำให้เราไม่สบายใจใช่ไหมครับให้ข้อมูลซึ่งมันอาจจะเกินความเป็นจริงก็ได้แล้วถ้าเราหูเบาอีกคนหนึ่งเป็นไงไปกันใหญ่เลยเอ็งฝากไปบอกมันด้วยตอนนี้ไอ้นี่ข้าบทางนี้ไปบอกทางนี้อีกแล้วเป็นไงครับฉะนั้นเรื่องบางอย่างเนี่ยบางทีเป็นเรื่องภายในเรื่องของมัสยิดเรื่องของชุมชนความในอย่าให้ออกความนอกก็ไม่ต้องเอามาเข้าใช่ไหมครับบางทีของข้างในยังไม่หมดเลยไปดึงเรื่องข้างนอกมาอีกแล้วความงัวก็ไม่หายความควายเข้ามาปนอีกนะอันนี้อินชาอัลเลาะห์ทุกสิ่งทุกอย่างดีได้ด้วยการนะซีฮะห์กันนะก็ฝากกับพี่น้องกันแล้วกันนะครับมีคำถามมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเขาให้เลือกถึงปันไหนครับเนี่ยผมเมื่อกี้ไม่ได้ดูว่าเราเริ่มสมควรกับเวลาแล้วนะครับมีคำถามไหมครับอ้าวเมื่อกี้แซวนี้ไปว่าดูละครป่ะผมดูหน้านี้นี่เป็นคนธรรมะธรรมโมผมไม่เชื่อเลยว่าดูนะมีใครสอบถามอะไรไหมครับหรือตื่นเต้นไปหมดแล้วฝนตกคำถามที่เตรียมมาหายหมดเลยมีอะไรไหมเชิญครับพี่น้องมุสลิมีนมีอะไรไหมครับนะถ้าไม่มีผมพูดวันนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องการนะซีฮะห์อย่างเดียวแต่พูดเรื่องการรู้จักที่จะพิจารณาทบทวนตัวเราเองนะเรื่องของการเตาบะเรื่องของการพิจารณาบทบาทของเราในสังคมเราจะช่วยงานศาสนาในมิติไหนได้บ้างนะครับที่ผมบอกว่าอย่าให้งานนะซีฮะห์งานดะวะห์เนี่ยเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์นะเป็นหน้าที่ของกรรมการมัสยิดหรืออะไรเราเห็นเรื่องอะไรที่มันเป็นภัยอันตรายกับสังคมโดยเฉพาะกับศาสนาของเรากับสังคมมุสลิมของเราลองปรึกษาหารือกันหาทางออกหาแนวทางแก้ไขร่วมไม้ร่วมมือการร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยมันทำให้เกิดความมีพลังนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะต่อรองกับคนอื่นได้นะครับเพราะว่าเรามีความเข้มแข็งแต่ถ้าเราคนละทาง2ทางเองจะทำกันของเองก็ไม่เกี่ยวเองจะจัดก็จัดของเองไปค่ะไม่ยุ่ง
เองทำของเองไปเวลาข้าทำเองไม่ต้องมายุ่งมันก็จะไม่มีพลังดังนั้นลองอะไรลองหันหน้าเข้าปรึกษาหารือแล้วก็อันไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเรารับฟังคำวิจารณ์จากคนอื่นให้ได้และอันไหนที่เป็นจุดเด่นของเราเราเอาจุดเด่นจุดดีของเราไปแนะนำไปนะสิฮะไปให้โอกาสกับคนอื่นเขานะครับแล้วก็พยายามทำโดยคำนึงถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับใครกับศาสนาของเรากับชุมชนของเราเราอย่านึกถึงประโยชน์ของเราก่อนถ้านึกถึงประโยชน์ของเราก่อนทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในที่สุดประโยชน์ส่วนรวมจะอะไรจะถูกมองข้ามแล้วถ้าทุกคนเห็นแค่ประโยชน์ส่วนตัวหมดเลยต่อไปนี้ใครจะไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมอีกต่อไปฉะนั้นการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหน้าที่ของมุสลิมเป็นหน้าที่ของมุมินนะเพราะมุมินมุสลิมที่ดีต้องมีความเป็นจิตอาสานะฝากกับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งดีๆที่เราได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับได้เกิดเป็นรูปธรรมนะแล้วก็นำสู่การเปลี่ยนแปลงนำสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเราแล้วก็สิ่งไหนที่พูดไปแล้วมันอาจจะสากหูบ้างหรือว่าไม่เหมาะไม่ควรบ้างขอมาอัฟกับพี่น้องก็แล้วกันเพราะว่าอยากให้พี่น้องได้รู้สึกว่าเป็นกันเองนะเพราะว่าผมเวลานานๆมา2ปีมาทีนึงเขินกันนะไม่เคยเห็นหน้ากันมานานนะครับนึกถึงยีนูนอยู่นะยังอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้90ไปแล้วมั้งนะได้ไหมครับยีนูน80กว่าแล้วนะไปไหนไม่ไหวแล้วสินะนะครับบางสมชายบางสมภายบ้านอยู่ใกล้นี้ไหมครับเนี่ยแล้วอยู่ไหมครับเนี่ยหรือไปกับยาตีมแล้วนะครับมาชาอัลลอฮ์นี่ก็คนออกทำงานศาสนานะคนดีๆขอดุอาให้อายุยืนพี่น้องกับมันกันขอดุอาให้อายุยืนให้แข็งแรงให้มีโอกาสทำอามัลอิบาดะห์ไปตลอดแล้วได้มีโอกาสเขาเรียกว่าทำความดีแบบนี้นะเป็นที่พอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นการรบกวนพี่น้องหรือเปล่าไม่ทราบนะผมมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำพี่น้องนิดนึงผมเนี่ยเป็นผู้บริหารโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามแล้วก็อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามของท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้นะครับพี่น้องรู้จักนะวันอาทิตย์ที่14เนี่ยเราจะจัดงานเปิดค่ายนะครับอบรมเยาวชนซึ่งจะมีเยาวชนเข้าค่ายฤดูฝนเนี่ยประมาณตั้งใจไว้ไม่ให้เกิน200คนนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนนะเมษาเนี่ย500 600คนทุกปีก็อยากจะรบกวนพี่น้องนะครับถ้ามีโอกาสที่จะร่วมบริจาคทำบุญเป็นค่าไข่ค่าน้ำมันน้ำตาลอาหารเป็นอาหารเลี้ยงกลางวันเลี้ยงมื้อกลางวันให้กับเยาวชนนะครับก็ตามสะดวกตามจิตศรัทธาถ้าพี่น้องไม่สะดวกวันนี้ไม่ได้เตรียมสตางค์มาไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้มากดดันว่าจะต้องบริจาคต้องอะไรแต่ว่าถือโอกาสว่ามาตรงนี้แล้วแล้วก็คงจะได้มาอีกปีหน้าแล้วมึงนะครับเพราะนี่มันอะไรกันยาพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาธันวาเดือนหล่ออีกแล้วนึกว่ามีเฉพาะวันหล่อเดือนก็หล่อผมเนี่ยนะก็คงจะมีโอกาสมาปีหน้าแล้วเพราะว่าวันนี้ถ้าผมไม่เกรงใจมาอับดุลลอฮ์นะเขาขอร้องผมมาเดือนกว่าละจองวันนี้ผมมีบรรยายเดี๋ยวออกจากนี่ไปต้องไปที่ลำซาลีกลางคืนเมื่อคืนผมกลับถึงบ้านตีหนึ่งสิบนาทีตีหนึ่งสิบนาทีแย่ไม่แชร์สบายแชร์อยู่บ้านผมแย่บางทีเวียนหัวลุกขึ้นแล้วต้องยืนก่อนพักหนึ่งเพิ่งจะรู้ว่าโรคคนแก่นะเป็นยังไงทำไมมันหมุนกันไปหมดอย่างนี้โลกหมุนเพิ่งจะรู้ว่าไอ้โรคอาการบ้านหมุนโลกหมุนมันเป็นยังไงเวียนอยู่สักพักหนึ่งอาศัยว่าผมมีนักเรียนขับรถให้ก็เดี๋ยวพอขึ้นก็หลับพอไปถึงครูถึงแล้วอ้าวเราก็ล้างหน้าล้างตาลงบรรยายต่อก็ฝากกับพี่น้องก็แล้วกันนะครับถ้าอยากจะมีอุปการะคุณช่วยค่ายเยาวชนนะครับก็เดี๋ยวมอบความช่วยเหลือผ่านทางผมไปแล้วก็รวบรวมได้จำนวนหนึ่งผมจะออกเป็นใบเสร็จนะครับแล้วจะถ่ายส่งไลน์ให้บังอับดุลลอฮ์ได้ดูนะครับว่าเงินของพี่น้องที่ฝากไปเนี่ยถึงนะครับมูลนิธิจริงเพราะผมทำแบบนี้มาตลอดบางทีถ้าเราส่งทางไปรษณีย์ได้ก็ส่งใบเสร็จให้แต่ถ้าส่งไม่ได้ก็จะถ่ายส่งทางไลน์ให้เป็นหลักฐานว่าใบเสร็จออกแล้วถึงแล้วนะครับเงินเรียบร้อยแล้วก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์
ุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah